ทั้งวันทั้งคืนต้องทำจนข้ามนิวรณ์เมื่อเข้าถึงความสงบเราก็ปีติเกิดขึ้นโอ้แต่อย่าเพิ่งไปเลิกนั่งนะถ้าสงบไปเพิ่งจะเลิกนั่งควรจะทำไปจนเกิดพอแล้วเพราะเราทำมานานแล้วผู้เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถระอนุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายหลวงปู่ศิลาไม่รู้กลับไปแล้วยังจะขอนอบน้อมคนหนึ่งพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายคนหนึ่งพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาลกายพนามวจีพนามมโนพนามขอนอบน้อม สาธุทุก ฝนก็ตกฝนตกลองฤดูนั่นนะฤดูกาล นี่แหละที่ว่าอนิจจังไม่เที่ยงความตายก็ไม่เที่ยงเนาะนั่นนะความเกิดความแก่เจ็บตายที่ทุกคนได้เกิดมาบางคนก็มีเวลามาปฏิบัติธรรมบางคนก็ค้าขายจนเหนื่อยสำคัญบางทีก็สู้ไม่ไหว อำนาจสมาธิไม่แก่กล้าก็ไม่ได้ฌานไม่แก่กล้าก็ไม่ได้ทำให้พลังที่สองไม่มีก็ไม่ได้มีพลังนี่แหละพลังฌานพลังธาตุขันธ์บางคนเห็นไหม40จะ50แล้วนั่นอ่ะจะทำให้สังขารก็ถอยลงหมดนั่นอ่ะถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่ได้ไม่มีพลังไม่มีฌานพลังสองก็ไม่มานั่นอ่ะจึงบอกว่าเราชาวพุทธเนี่ยมีบุญชาวพุทธกลับมาดูใจเราถ้าเราไม่ดูใจเรานั่นน่ะไม่กลับมาดูใจไม่กลับมาตั้งอยู่ในสมาธิเราก็ใช้พลังความรู้ตัวนี้ไปรู้ข้างนอกหมดพลังมันก็หมดได้เมื่อพลังหมดก็ทำให้พลังตกพลังจิตนั่นนะทำให้ปีติดับได้นั่นนะปีติเป็นตัวปีติที่บอกว่าปัสสัทธิทำให้มีภาระกำลัง
นะไม่มีปีติขาดอะไรก็ขาดได้อย่าขาดปีตินั่นนะปีติมันไม่มีก็ทำให้จิตใจเนี่ยหดหู่ท้อถอยถ้าใครเลี้ยงปีติก็เหมือนเลี้ยงบุญของบุญในตัวได้ความรู้ในตัวได้นั่นเองนี่แหละถึงบอกว่ากุศลและจิตที่เกิดขึ้นในใจเราตลอดนี่ที่จะไปเป็นพระโสดาบันก็เลี้ยงเนี่ยหล่อเลี้ยงธาตุขันธ์อันนี้แหละที่ทำให้ขึ้นไปถึงพระอริยเจ้านี่แหละนะคุณโยมเนาะลองดูใจเราใจเราไปถึงไหนเราก็รู้ของเรานอนกินนอนนั่งยืนเดินนะที่ท่านบอกว่ารู้ตื่นรู้หลับก็รู้ตื่นก็รู้นั่นน่ะเป็นผู้เจริญนั่นน่ะเจริญอิทธิบาททั้งสี่นี่แหละมันจะได้เกิดนะเกิดยิ่งขึ้นไปนั่นจึงบอกว่า ความดีที่เรายังไม่รูปนามยังเกิดนะรูปนามยังเกิดไปกราบหลวงปู่อยู่นานๆอยู่แค่หมดลมเหมือนหลวงปู่ศิลาคนละองค์พูดเนี่ยเข้าใจอยู่จนหมดลมนั่นน่ะหมดลมก็ไปแล้วน่ะชีวิตนี้ที่ครูบาอาจารย์ว่ามากะลมไปกะลมนะรู้ผู้รู้ไปกะลมมากะลมเราอาศัยลมพ่อลมแม่ใช่ไหมอาศัยแม่หายใจทางกระดือนั่นหายใจทางสายใช่ไหมสายเลือดสายกระดืออะไรเนี่ย จึงบอกว่าคนที่มีบารมีเหมือนโพธิสัตว์ที่เกิดมาก็รู้นั่นนะเกิดมาอยากทำบุญเลยพูดได้ก็อยากทำบุญอยากทำบุญให้ทานเลยนี่พุทธองค์บารมีชาติสุดท้ายเต็มแล้วเนี่ยนั่นนะถึงบอกว่าแต่ทานบารมีก็ไม่นั่นเลยแต่ไม่เกียจคร้านไม่ปีติในทานตีติในกองบุญกองกุศลนั่นเองถึงว่าแม้กระทั่งนิ้วพระพุทธรูปหักก็ยังไปซ่อมเอาดินมาปั้นอะไรต่ออะไรก็มีพลานิสงส์ทั้งนั้นนะนั่นนะเห็นมั้ยที่แต่ละชาติที่เราเกิดมาได้หล่อเลี้ยงในบุญของเรา
ต่อเลี้ยงในบุญในทานนั่นนะถึงบอกว่าเหมือนคนที่ชราลงทุกวันนั่นนะหลวงปู่ทวัชชัยหลวงพ่อก็ดีท่านชราแล้วท่านก็อุตส่าห์เดินมาฉันน้ำร้อนน้ำชาเช้าๆหลวงพ่อคุยกันอยู่เรื่อยอย่าให้ล้มนะหลวงพ่อนะอย่าให้ล้มเพราะการเดินนั่นน่ะเป็นการบริหารกายก็ล้มแล้วก็สุขภาพจะไม่ไหวท่านก็พยายามมานะไปลงปฏิโมกมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านไม่ได้ไปเราก็นึกหลวงพ่อสุขภาพท่านถอยลงเนาะพักนี้ไม่ก็เดินมานึกไม่ได้นึกแล้วมันก็อยากเห็นว่านึกถึงชาวเนปาลธรรมปาโลพอดีต้นปีก็พระก็ยังเหนื่อยก็ไม่มีใครมาบอกธรรมปาโลก็ตายแล้วก็ยังคิดถึงท่านเนาะท่านอยู่เนปาลชาวเนปาลแต่ท่านมาอยู่วัดสะเกดจนพูดไทยได้แล้วก็เคยไปจำพรรษาอยู่วัดท่าน เจ็บป่วยก็ได้จะคิดถึงนึกว่าท่านไม่มาก็ต้องเจ็บป่วยเป็นมะเร็งนั่นน่ะเป็นมะเร็งหมดไม่รู้กี่ล้านก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นมาชีวิตที่โรคไข้ใกล้เจ็บก็ไม่ปานีใครนั่นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมเหมือนกันที่หลวงพ่อทวัชชัยท่านก็มีโรคอะไรความดันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะหลวงปู่ก็อาศัยยาหลวงแต่ท่านก็ดีที่ว่าท่านไปได้เดินได้เราก็ต้องการท่านกินยาตลอดต้องไปโรงพยาบาลน่าสงสารน่าเบื่อมากนั่นน่ะโชคจังดีที่อาศัยยาไทยกินยาไทยไม่ต้องไปโรงพยาบาลนั่นน่ะเพราะว่ามันเดินเนี่ยเดินไกลๆมันก็ชราแล้วมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดานั่นน่ะ บอกว่าอยู่ด้วยกันนั่นน่ะครูบาอาจารย์อยู่ด้วยกันอยู่วัดเดียวกันดูแบบเหมือนพี่น้องกันเนี่ยก็มีความสุขนั่นแหละอยู่อย่างชาวโลกเห็นไหมเนี่ยพอเมาเข้ากลายเป็นคนสองใจลูกเมียก็ฆ่าได้นั่นน่ะฆ่ากันได้อะไรต่ออะไรฆ่ากันง่ายเหลือเกิน
นั่นพม่าไทยก็คิดเหมือนกันลดสร้างความเจริญแต่ก็ลดมักภาคชีวิตคนเนี่ยวัยรุ่นก็ไม่ใช่น้อยลดเครื่องลดแมงกระใสใช่ไหมลดแมงกระแท้นั่นน่ะนี่แหละคุณโยมถึงบอกว่ามันไม่เที่ยงแท้มันจึงเป็นอย่างนี้แหละที่นิยมความเร็วนิยมความเร็วก็เหมือนความตายอยู่กับความตายอยู่กับความประมาทนั่นนะตายเองนี่ยากแล้วอุบัติเหตุตายมากนั่นนะจึงบอกว่าถ้าเราคิดว่าความดีเนี่ยเหมือนว่าบางคนเหมือนว่าไม่มีหรอกโรคหน้าโรคไหนนั่นนะก็เลยปฏิเสธบุญปฏิเสธกรรมตอนไปติดคุกนั่นน่ะเหมือนคนมีกรรมนั่นน่ะต้องไปติดคุกติดตารางคนคิดสั้นนั่นน่ะคิดไม่ถึงหน้าหลังนั่นเล่นการพนันกันอะไรกันแล้วก็มาลงเอยด้วยกันไปชิงลักชิงขโมยกันคิดว่าเสี่ยงรอดก็รอดไม่รอดก็ต้องเข้าคุกนั่นแหละนี่แหละกรรมปัจจุบันกรรมอนาคตมันก็มีอีกนั่นแหละที่หลวงปู่ท่านเห็นกันที่บอกว่าสามเณรลักหนีมาเกิดนั่นน่ะหนีโยมบาลหนีโยมบาลมาเดียว16-17ปีนั่นน่ะแหมว่าจะตามมาเจอเป็นสามเณรก็ปฏิบัติดีแต่ก็ไม่ได้มันเที่ยงนั่นเรียกว่าเที่ยงกว่าในโลกมนุษย์สัจจะเขาเที่ยงนั่นถึงบอกว่าสัจจะธรรมนี่เที่ยงกว่ามนุษย์จังอภัยกันยังต่อรองกันได้แต่ยมบาลต่อรองไม่ได้ไม่หมดเวลายังไม่มาเกิดนั่นนะโอ้โหพอถึงเวลาก็ตายสามเณรนั้นก็ต้องตายเหมือนว่าตีหนึ่งตายต้องตายจริงๆนั่นนะมาขอร้องผมตอนนี้ไม่ได้ต้องไปขอกับโยมพบาลนั่นนายใหญ่เขาเรียกนั่นน่ะพึงจะได้เขาเป็นเจ้าหน้าที่มาเอาตัวไปนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมที่เขาเห็นที่ครูบาอาจารย์ท่านได้รับรู้ได้สัมผัสนั่นน่ะคุณโยมถึงว่าบางคนเนี่ยเห็นว่าทำมาหากินแต่ก็เห็นว่าทำไมจึงต้องลำบากทำไมจึงต้องขึ้นลงขึ้นหลานทำไมจึงต้องมาขาดมาดร้ายกันนั่นน่ะเหมือนจองเวรจองกรรมกัน
ก็เพราะว่าเคยทำกันมาแล้วมั้งทำไมมันหลายปีแล้วเกิน4-5ปีแล้วก็ยังไม่หมดสินฟาร์มอะไรต่ออะไรเนี่ยคดีฟาร์มนี่สงสัยเป็นนักลบประมังจึงเนี่ยความแค้นมันไม่หมดสักทีมาคุยกันนะทีนี้ภรรยาก็บอกนั่นน่ะคนเขาก็ดูให้เหมือนกันใจเป็นนักลบมันนาเลสวนนั่นเป็นนักลบอย่างนั้นก็ไปเที่ยวบางทีที่ปฐมบดีนั่นครูบาอาจารย์ท่านก็ไปแล้วนะเห็นไหมท่านป๊อกก็ไปแล้วนี่ท่านก็ไปอยู่ทั้งเมืองกาญไปทั้งตีสวัสดิ์อะไรนั่นทีนี้ก็บอกว่าไปภาวนาดูมั้งเพื่อจะได้หมดเวรหมดกรรมกันมั้งเนาะคนเราขอขมากรรมไงก็ไม่ยอมนั่นแหละนี่แหละคุณยอมจึงว่าอะไรอาฆาตกันโกรธกันเกลียดกันนะเขาบอกว่าเรายอมลองนึกดูฆ่ากันตายก็ไปฆ่ากันอยู่ในนรกนั่นเหมือนว่านักลบรอเจ้านายมาเกิดรอเจ้านายมาโปรดนั่นนะหลวงปู่ทำไมยังลบกันอยู่เป็นทหารผีก็ลบกันอยู่นั่นนะเพราะมันอาฆาตกันหลวงปู่บุตรดาบอกมันยังลบกันอยู่นะมันยังนึกว่ามันตายมันด้วยความมาคาดดาวตาไม่เห็นตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินนั่นน่ะเราก็ไม่รู้หูทิพย์มันยังไม่เกิดขนาดนั้นนั่นจึงบอกว่าโยมยังดียังเชื่อว่าปฏิบัติแล้วได้บุญถือศีลแล้วได้บุญนี่แหละอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์ไปถึงนิพพานนั่นน่ะนะชีวิตของพวกเราลื่นเลงในธรรมนั่นลองนึกดูก็แล้วกันถ้าไม่งั้นเราก็ไปไม่มีนั่นน่ะเหมือนไม่รู้จักเกาะนั่นเองไม่รู้จะเกาะบุญเกาะกุศลไปบางคนใช่ไหมเราไม่เห็นแต่เรายังเกาะไปเกาะศีลเกาะธรรมเกาะกุศลอันนี้ไปนั่นนะจนกว่าเราจะหมดอุปทานเห็นไหมอุปทานยอมลองนึกดูก็แล้วกันความดีที่บอกว่าสีขาวนั่นน่ะสีขาวในใจเราเนี่ยเหมือนว่าสีขาวตาบอดสีขาวนี่แล้วก็บอดสีหรือว่าสีขาวกว่างแต่เราก็ไม่เห็นนั่นน่ะมืดสีขาวนี่แต่เมื่อตาบอดไม่เห็นนั่นน่ะเห็นไหม
ห็นแต่ข้างนอกนั่นที่ท่านบอกปีติก็ไม่รู้นั่นที่บอกว่าความยินดีในบุญก็ไม่รู้บางคนนั่นไม่รู้ว่าเกิดมาได้อย่างไรนั่นนะไม่รู้โมไม่เห็นนั่นแต่เราทำจนพ้นทุกข์ได้นั่นทำจนรู้จนเห็นทำจนเนี่ยที่บอกว่ากายเบาจิตเบาแล้วก็ยังเอาตัวรู้ไปอุปทานกุศลไปอย่างนี้อ่ะแจ้งมาเพราะบางคนเนี่ยก็คิดว่ามรรคผลในตัวของเราอ่ะมันจะได้หรือเปล่าอะไรต่ออะไรมันยากจนปฏิเสธในบุญในความดีบางคนอย่าพูดแต่เรื่องนิพพานเลยมันเหมือนว่าไกลเหลือเกินแต่ครูบาอาจารย์ว่ามันอยู่กับกายจิตเรานี่เองอยู่ที่หูตาจมูกลิ้นกายใจนั่นนะพระนิพพานอยู่กับลมนั่นนะมากับลมไปกับลมนั่นนะพระนิพพานอยู่กับลมนะหูตาจมูกลิ้นกายใจไม่อยากไปตีกับใครนะลมมันประเสริฐลมรู้ตัวรู้ตัวฉลาดไม่อยากไปตีกับใครไม่อยากจะไปทะเลาะกับใครนั่นนะเห็นไหมพวกที่นึกว่าเราเก่งนะเห็นไหมเราเก่งแต่เราก็พ้นความเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้นั่นนะไปตามอัตภาพของเขานั่นนะจึงบอกว่าไม้มันยืนตายเนี่ยมันหายากนั่นนะไม้ที่ยืนตายมันมีแต่แห้งแล้วก็แห้งเหี่ยวกิ่งหักไปโคนลงเหมือนเปรียบเสมือนพระภิกษุบวชจนตายนั่นน่ะบวชจนตายปฏิบัติจนตายนั่นน่ะความรู้อันนี้ก็เกิดขึ้นในเรานั่นเองจึงบอกว่า ยอมเห็นนะว่าโยมมีศรัทธามันต้องชุบตัวปัญญาขึ้นมาอีกชุบตัวรู้ให้มันรู้ดีรู้ชั่วรู้ละรู้วางโอ้โหมันไม่ใช่ของง่ายเลยมันมีแต่ความยึดนะแล้วชาวบ้านที่ไม่รู้กับพวกเรานะมีแต่ความยึดถือนั่นนะจึงบอกว่าอย่ามาแตะนะอย่ามายุ่งนะอะไรต่ออะไรนะเห็นไหมเพราะความยึดถือนั่นนะมันจึงเป็นทุกข์กันทุกข์ยอมยาร้อนเจ้าของในไร่เขาก็มีศรัทธายกให้พวกเรา
ยกให้สามารถนั่นน่ะพี่นี่ก็บอกว่าเออยกให้แต่หนูมะขามก็ดีที่พืชปักผลไม้เนี่ยหนูก็ทำบุญด้วยหนูก็ต้องเอาไว้กินด้วยเพราะเราไม่มีลูก ไปจนตายเขาก็เขียนพินัยกรรมไว้นะว่ายกให้เป็นที่ภาวนาถึงแม้ว่าสร้างวัดไม่ได้มันใกล้กันมันไม่มีบ้านมันมีแค่4-5 หลังทีนี้ก็มันไกลกัน3 กิโลไกลหมู่บ้าน ก็เลยสงบดีอากาศดีเขาก็ยังเห็นมาสัจจะให้เรายกให้ใครก็ได้นั่นน่ะใครภาวนานั่นน่ะใครภาวนาก็ดีหมดโยมใครไปอยู่ก็ดีนั่นน่ะทีนี้ก็ บุญของแกนั่นเราไปปลูกต้นไม้มันยาวแล้วต้นไม้ที่มันร้อนถ้าเราไม่ปลูกเอาไว้อากาศอาศัยลมพัดหน้าร้อนก็ลมพัดดีหน้าหนาวก็อากาศดีมาก อากาศเหมือนว่าเหมือนในลมภูเขานั่นน่ะก็ดีนั่นน่ะเทพเทวาผู้รักษาสิ่งลี้ลับเนี่ยมันมีเหมือนวัดธรรมทานเนี่ย มันมีแต่ผู้รักษาทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะบางคนเนี่ยแต่ที่บอกว่าเทพอยู่บนอากาศเทพอยู่ภาคพื้นดินนาคอยู่ในอากาศในน้ำและบนบกเนี่ยทีนี้ก็ มันมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเห็นมนุษย์เห็นก็กลัวอีก เห็นตัวใหญ่ก็กลัวนะแต่เห็นตัวเล็กถ้าเห็นมันมีงอนด้วยยิ่งกลัวเลยนั่นนะเห็นมาเห็นเท่าลำตาลอย่างเงี้ยอย่างกับปี๊บตัวใหญ่ เมื่อที่วันดีคืนดีเลื้อยมาวัดเขาผู้กาเลื้อยมากลางๆกุดตัวใหญ่เนี่ยแกก็เห็นเห็นไหมก็ที่บอกว่าเอาหนังมาฉายในถ้ำสมัยก่อนเอาไปถ่ายได้เลยมันมืดนั่นน่ะ เท่านั้นน่ะงูเลื้อยออกมาตัวใหญ่ๆเลยนั่นน่ะดำเลยเท่านั้นน่ะทีหลังไม่มาฉายอีกเลย เห็นไหมเขาแสดงให้ดูได้เขาไม่ทำคนนั่นน่ะเป็นแบบนี้นะโยมที่บอกว่า ของไม่เห็นตัวแต่เขาก็ปรากฏให้ดูได้นั่นหมอพระไปภาวนาเขาฝึกระนาดกันละมั้งฝึกอะไรตีหนึ่งตีสอง พระไปภาวนาเนาะหมอได้ยิน
บางคนก็ได้ยินกับเป่าคุยขนลุกนั่นน่ะเงินมา3กิโลยังได้ยินได้นั่นน่ะโยมมีอะไรดีๆการปฏิบัติธรรมนี่แหละถึงบอกว่าบางคนอยากไปอยากไปปฏิบัติเราบอกดีโยมคนติดคนไปกันไปภาวนาเราไม่ได้ไปหาทรัพย์สมบัติอะไรนั่นบางคนก็เจอเห็นไหมจะพอยเจออะไรได้นั่นเดินเดินก็เจอได้เขาให้อ่ะนั่นก็เล่ากันนะนั่นน่ะถ้าพอดีเราไปค้าง3คืนก็เขาก็เล่าเขาบอกว่าพี่สาวเขาไปอยู่กันบอกว่าไม่รู้ใครเลี้ยงงัวเลี้ยงควายโดนงัวควายมันวิ่งตื่นกลับบ้านบอกว่าโดนเนี่ยเหมือนเจ้าที่เหมือนเทวดาเขาไล่ให้กลับต้องนะเข็ดแต่งัวควายตื่นวิ่งกลับบ้านหมดภูเขานั่นนะมีอะไรดีๆเห็นไหมถึงบอกว่าความดีเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านให้เอาไว้ท่านทำมาไว้นะเห็นไหมผู้ทุกข์ก็ไปก็ไปช่วยกันสร้างทานบารมีนั่นนะไปทำลงทานจึงลงทานวัดเรามีมาเรื่อยนั่นนะมาเลี้ยงคนบุญนั่นนะหลวงปู่วังองค์ถ่ายพระกรรมฐานไพศาลถ้าหวงไม่ต้องเอามาหรอกมันก็ไม่เป็นบุญนั่นเองนะท่านบอกท่านสอนอย่าไปหวงเราตั้งใจมาทำทานเราตั้งใจมาทำความสงบความดีนั่นน่ะหลวงปู่อารามเนาะไปคราวนี้จะได้มาหรือเปล่าไม่รู้วัดสังฆทานน่ะพระที่ดูแลนะกระซิบให้เราฟังเนาะโอ้หลวงปู่ก็ทำอะไรจะเสร็จแล้วน่ะจะพระเจดีย์วิหารเห็นไหมญาติโยมก็เนี่ยทานธาตุสุดท้ายของท่านธาตุขันธ์มันก็ไปตามกาลเวลานั่นนะแต่พวกเราก็ไม่อยากให้ทุกคนจากไปแต่มันชราแล้วมาท่านก็เบื่อแล้วทานข้าวก็น้อยลงนั่นนะเห็นไหมแล้วพวกเราจะอยู่ไปนั่นแหละปี10ปีเดี๋ยวเราก็จากกันไปหมดนั่นแหละเราจะเอาทีท่าของเราไปวางตรงไหนเอาทีท่าของเราไปอยู่ตำแหน่งอย่างไรนั่นแหละแต่ไม่อยู่นั่นแหละหลวงปู่ท่านนอนเหมือนคนไฟห้างนั่นน่ะเห็นมั้ยท่านคงจะเหมือนคนกินนอนน่ะไฟห้างนั่นเนี่ยเรียกนอนสบายใจนั่นน่ะทำใจยังไงจึงตายแบบนั้นได้เห็นมั้ยตายแบบ
นอนสบายกินข้าวแล้วนอนสบายนั่นหลวงปู่เกื้อนท่านไม่ค่อยพูดแล้วแต่ท่านสอนโยมคนนั้นที่ไปเยี่ยมเหมือนกินข้าวให้ดูแล้วก็นอนสบายอย่างนี้แหละนายโยมเนาะพวกเราไปถึงความสบายสบายกายสบายใจนั่นไม่มีกังวลในใจน่ะไม่มีวัตตะวนเวียนในใจเราคิดไม่ตกตัดไม่ตกนั่นน่ะเราก็เหมือนอย่างกับผู้ที่วางอารมณ์ไม่ได้นั่นน่ะทุกข์นะทุกข์มันจดจ้องอยู่ตลอดมันไม่เปิดโอกาสให้เราว่างนั่นไม่โอกาสให้ผู้รู้ได้คลองเลยอะไรบางคนนั่นนะใช่ไหมบางคนเป็นมะเร็งบางคนเป็นโรคไตเบาหวานน่ะใหญ่ๆหอบผืดถุงลมพองสารพัดอ่ะเห็นมาเออนี่แหละโลกหลายๆที่มาอยู่กับกายใจเราบางคนเนี่ยเห็นมั้ยมีโรคมีภัยจึงได้เข้าวัดจึงได้ปฏิบัติธรรมแม่ชีบางองค์เห็นมั้ยก็คุยให้ฟังนั่นนะโยมโสรสแต่ก่อนนี้ก็จะไปทีนะก็อาศัยยาไทยยาหลวงพ่อสนองนั่นนะเห็นมั้ยกลับฟื้นมาอีกกลับคืนมาอีกเราก็นึกว่าโยมโสรสต้องตายแล้วกลับมาอีกนั่นนะได้ว่าโยมมันยังไม่ถึงเวลาแม่ชีจันแดงนี่เขียมตัวจะมาไหว้พระสวดมนต์ผมผ้าดีแล้วเป็นโรคหัวใจลุกขึ้นลุกลงวัดกายเป็นไปซะละเป็นนะเป็นลมไปแล้วช็อกไปแล้วคนเดียวตายไม่มีใครรู้เลยนั่นนะดูเป็นคนละกุฏใช่ไหมนี่แกก็ปฏิบัติกระดูกก็เป็นพระธาตุนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะคนเราอ่ะที่บอกว่าผู้รู้ผู้เป็นผู้ระวังตัวผู้รู้เป็นผู้ที่รู้ตัวเราดูตัวเรานั่นน่ะจับสมาธิอยู่กับตัวจับสมาธิเป็นผู้รู้อยู่กับตัวเมื่อเวลาธาตุขันธ์จะแตกน่ะผู้รู้ก็ไปกับตามความเป็นจริงของจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราตั้งใจดีของเราว่ากรรมฐานนี้เป็นของวิเศษนั่นเป็นของดีนั่นเพราะฉะนั้นโยมเห็นไหมทำไร่ทำค้าขายกันบางคนเจ้าของไร่เขาก็ปุ๊บปั๊บจะให้เขาเป็นทองปุ๊บปั๊บจะให้เขาเป็นบริสุทธิ์นะ
นั่นแหละมันต้องไปแสดงเห็นไหมไปแสดงความดีให้เขาเห็นนั่นแหละให้เขาเห็นให้เขาเห็นอกเห็นใจเหมือนยังก็ไปชอบลูกสาวเขาอะใช่ไหมทีนี้เราก็ไปไปทะเลาะกับพ่อตาแม่ยายนั่นแหละใครอยากให้ลูกสาวเรา ไอ้คนนี้มันไม่ไหวแล้วเนาะยังไม่ทันอยู่ด้วยกันอะไรเลยอย่างนี้มันจะมาเลี้ยงลูกสาวเราได้เหรอใช่ไหมถ้าเป็นทางโลกนั่นนะยอมความดีเห็นไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้อนเรามาวัดสังฆทาน มาภาวนานั่นแหละว่าทำใจยังไงอ่ะให้โยมได้เป็นทองคำนั่นแหละให้ใจเป็นทองใจเป็นเพชรนั่นแหละไม่ให้มันแตกกระสันตันเต็นไปให้มันร้าวในใจเพชรมันแตกซะแล้วมันร้าวซะแล้ว มันสวยแต่มันแตกแล้วไปหมดแล้วนั่นมันก็จะเป็นน้ำงามเท่าไหร่ก็มันมีตำหนิไปหมดแล้วนั่นเราก็นึกในใจว่าเห็นไหมโยมครูบาอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนก็หลวงพ่อสนองไปอยู่ที่ไหนก็ไปทำ หล่อหลอมให้มันเป็นทองหล่อหลอมน้ำใจคนปฏิบัติธรรมให้มันเกิดศีลเกิดธรรมนั่นน่ะเสียน้อยเสียยากเสียเท่าไรไม่ว่าใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกว่าน้ำใจคนเนี่ย ทำให้เขาเป็นทองให้ได้ทำให้เขาไปสวรรค์นิพพานให้ได้นั่นน่ะเขาก็รักเราตลอดเนาะถ้าเราทำดีให้เขาเห็นนั่นน่ะเห็นมะเนี่ยกว่าจะมาเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันใช่ไหมมาเป็นหลวงปู่ขาว เดินเดินไปเหอะนั่นน่ะหลวงปู่ปองมาก็ดีนั่นน่ะหลวงปู่พรมก็พรมมาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมเดินปวดปวดแล้วก็อยากไปเดินดงยังไม่เจอหลวงปู่มั่นอุ้มหลานไปก็หลานไป ยังกลัวอยู่ให้หลานเป็นลูกศิษย์เดินไปไปในป่าต้องอุ้มหลานอีกคนหนึ่งอีกเห็นไหมไปเดินไม่ไหวหลานเดินไม่ไหวอุ้มไปไปสองคนเข้าป่าเข้าดงกันไปนั่นน่ะพอหลังไม่ต้องเอาหลานไปละไปคนเดียว น่ะเห็นไหมไปสองคนไม่ไหวมันหนักนะไหนจะบาดไหนจะผ้าเห็นไหมมันหนักนะผ้ามุ้งกดยังอุ้มหลานอีกคน นั่นน่ะยังเอาเนี่ยน่ะเห็นไหมชุบ ชุบจิตใจให้มันเป็นทองให้ได้นั่นแหละครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆก็เหมือนพวกเรานี่แหละนี่เหลียวหน้าเหลียวหลังมันก็ไม่เจอใครนั่นแหละเหลียวไปเหลียวมาเราจะเหลียวไปสวรรค์นิพพานเราจะเหลียวไปไหนนั่นแหละบุญของท่าน ใช่ไหมแต่ละองค์นี่แหละคุณโยม
นะตายที่ไหนก็ได้นะแต่ขอให้ได้กรรมฐานของเราไปนั่นนะประเสริฐมันเกิดเนาะนั่นนะจิตใจเห็นไหมนี่คุณโยมเขาก็ไม่นั่นเนาะไม่หมดศรัทธาเจ้าของไร่นั่นจึงบอกว่าเขาก็มีศรัทธานั่นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราไปแสดงให้เขาดูเราจะไปแสดงอะไรอ่ะใช่ไหมเนี่ยเหมือนญาติโยมเนี่ยไปแสดงมาแสดงให้กับเทพเทวาดูนาคยักษ์คุดเขาก็เห็นเราเราจะแสดงยังไงอ่ะนั่นน่ะแสดงสงบแสดงสว่างแสดงนะอุปทานมันหมดมันใกล้จะหมดนะเฉียดไปเฉียดมานั่นน่ะบางคนก็ไปได้ใกล้จะตายนั่นเห็นมาเจ็ดวันเขาก็จะปรากฏให้ดูเนี่ยที่บอกว่าลูกผีหรือลูกคนกรรมโบราณว่าใช่ไหมโยมทำไปนี่แหละลงทุนภาวนาลงทุนไปลงทุนมาใกล้จะตายความว่างมานั่นน่ะก็เป็นบุญของเราเลยที่ว่าแหมเราไม่ตายสักทีไอ้สี่คนมันไม่มารับเราสักทีอยากจะตายแล้วเห็นไหมหลวงปู่ไม่กลัวตายน่ะมันลำบากเหลือเกินมันทรมานเหลือเกินธาตุขันธ์นั่นน่ะหลวงปู่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงใช่ไหมแต่ไม่กลัวแล้วเห็นไหมนึกถึงความตายแล้วไอ้สี่คนไม่มารับสักทีนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวลืมย่ามเดี๋ยวไปเอาย่ามก่อนนั่นอ่ะไปเอาย่ามโยมบาลก็กลับจิบไม่เอาหลวงปู่คนนี้ไปนางฟ้านางสวรรค์มารับสำเภาทองมารับก็ไม่ไปเห็นไหมยังไม่ไปเวลาให้ลูกหลานฟังได้อีกนี่แหละคุณโยมแหมมันทรมานเหลือเกินจะตายจะขับจะตายมันไม่สะดวกเลยหมดแรงแต่มันไม่ตายเห็นไหมที่บอกว่าโบราณว่าจมขี้จมเยี่ยวนั่นเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยแหมเห็นไหมอยู่กันมาต้องนานยังไม่รักเราเลยเห็นไหมก็ปล่อยให้หลวงปู่ให้คนเนี้ยนอนจมขี้จมเยี่ยวไปจนกว่าไอ้คนนี้มาช่วยตาคนนี้อ่ะเพราะว่าเมียน้อยเมียหลวงไอ้คนนี้มาเกิดมาช่วยไงที่แกไปรักข้าวอะไรตาอะไรอภัยให้หมดนะยมบาลเพราะว่าลงวันนี้ก็บวชให้ด้วยทอดกฐินให้ด้วยมันก็ขึ้นมาหมดแต่ที่เองไปรักข้าวกันนี่บาปมากเองต้องไปตกนรกอีก20 ปีนี่เห็นไหมก่อนจะตกนรกเอ้าไปช่วยสามีก่อนมาเกิดเห็นไหมนี่คนนี้ก็มั่นใจปล่อยให้มันจมอยู่นั่นแหละอาจมเห็นไหมนี่แหละความน้อยใจความเสียใจนี่แหละจึงบอกว่าต
จองเวรจองกรรมอย่าได้ไปจองกับใครเลยจองกฐินจองพระป่าจองสร้างพระอะไรนี่มันดีเนาะแต่จองกรรมมันน่ากลัวเนาะนั่นน่ะจองเวรจองกรรมหมายถึงว่าไปมันคนเดียวไม่รวมไม่มีใครร่วมด้วยใช่ไหมโยมนั่นจึงบอกว่าเราไปไหนนั่นน่ะเพื่อนพระภิกษุไปได้ทั่วโลกน่ะก็เหมือนไปแสดงความดีไม่ได้ไปแสดงความไม่ดีให้ชาวโลกรู้นั่นเองไปทุดงก็ดีนั่นน่ะนางไม้ที่เรียกว่านางไม้นั่นน่ะนาคพบคนทันก็เห็นพวกเรานั่นน่ะเห็นการปฏิบัตินั่นน่ะโยมเนาะลองนึกดูก็แล้วกันว่าเราก็กลางวันเราก็ไม่หลับกลางคืนเราก็เอาพักผ่อนหน่อยเผลอหลับไปฝันไปฝันว่าไปเดินธุดงค์บอกว่าจะต้องเดินไปไกลเหลือเกินมันยังไม่ถึงอ่ะเดินไปเดินมาไปเจอแม่ชีหลายคนทำกับข้าวกำลังทำกับข้าวอยู่แล้วก็วันนี้เขาก็พาไปพาเดินไปเหมือนจะไปเป็นเพื่อนน่ะโอ้เจอกันก็ดีใจไปเขาบอกว่ามาเหนื่อยมาฉันข้าว มาฉันข้าวฉันข้าวมันเหมือนข้าวกวนนะนะข้าวกวนเหมือนกะละแมงนะ เราจะฉันเท่าไหร่มันจึงจะพอดีบอกว่าถ้าฉันไปมากเดี๋ยวกลัวฉันไม่หมดอะไรเงี้ยในฝันเนาะนี่แม่ชีก็ดีใจกันปัจจีอายุมากๆแต่ก็ไม่ได้มาดูถวายแล้วก็เหมือนว่าถวายแล้วก็ให้เราตักพิจารณาตักนั่นเราก็ขำบอกว่าสมณเณรนี่ฉันแค่ไหนมันจึงพอดีอะไรต่างเลยเราก็ตักจะไปฉันแล้วเราก็พอดีโยมพระก็มาปลุกก็ดีเขาบอกตะกี้นี่เราหลับไปแล้วนึกพอดีเขามาเรียกพอดีนั่นน่ะเห็นอาหารดักหน้าแรงหมดมันกินกลางคืนแล้วกลางวันในวันเนาะถ้ากลางคืนฉันไม่ได้ในฝันน่ะฉันไม่ได้เราก็บอกเขาก็บอกนิมนต์ฉันข้าวเนี่ยนิมนต์กลางวันหรือกลางคืนในฝันนั่นน่ะแล้วเราก็พอดีตื่นนั่นน่ะยอมนะครับแม่ชีเก่าๆที่ปฏิบัติกันเก่งๆดังนั้นน่ะที่ไปเจอเนาะนั่นน่ะที่ร่วงรับไปแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมโยมไปเดินธุดงค์ในป่าธุระกันดารอะไรต่ออะไรนี่น่ะจึงบอกว่าบุญกรรมเห็นไหมพระหนุ่มๆน่ะไปกันน่ะไปเหมือนจะไปหาที่ภาวนา
ไปหาประสบการณ์ทางใจนั่นเองไปดูความทุกข์นั่นนะถ้าเดินแบบไม่ยังมีหมู่บ้านนั่นนะก็เดินไม่ต้องเร็วมาก เดินในป่าบางทีมันเหมือนเหน็ดเหนื่อยทั้งคืนทั้งวันนั่นน่ะไม่ได้เดินธรรมดาเลยนั่นน่ะแต่อยู่พักสัก10 วัน5 วันแล้วก็ไปนั่นน่ะมันก็ยังได้ประสบการณ์อีกเยอะนั่นน่ะเห็นไหมบ้านก็ไม่มีนั่นไปป่าจริงๆนะป่าหนุ่มๆไปทุดงขาแข้งอย่างเงี้ยไปในป่าในดงทำไมก่อนเนี้ยที่พวกเราไปไม่ได้ติดเสบียงไปเลยสามเณรก็ไม่ต้องติดนั่นนะอดก็ต้องอดกันเลยนะเห็นไหมเหมือนว่าตายไม่ต้องเอาเรื่องกันไปกันเนี่ยครูบาอาจารย์นั้นโอ้โหลุงสมาทานกันแบบนั้นไม่ต้องเอาเรื่องเอาผิดครูบาอาจารย์นั่นไปกันนั่นเดี๋ยวนี้เห็นไหมยังต้องมีเข้าป่าไปลึกเข้าไปอีกไม่มีบ้านคนนั่นเจ้าหน้าที่เขาให้พวกเราผ่านไปก็ดีอะนั่นผมรู้ว่าพวกเราไปทำกันจริงๆอะไรต่ออะไรนั่นบางทีเห็นไหมพูดไปก็ไปตกปลากันมั่งอะไรมั่งเหมือนเขาไม่ได้ไปทำจริงอะนั่นนะไปแต่ว่าเนี่ยอาตมาไปมาแล้วไปทุดงมาแล้วแต่ไปตกปลากันไปอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยเขาก็ไม่อยากให้ไปแต่ว่าสังฆทานนี่ยังโชคดีเพราะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องทำดีไว้เขาก็ศรัทธานั่นนะป่าไม้เขาก็ศรัทธาเพราะฉะนั้นน่ะไอ้วัดเรานี่ก็เหมือนกันน่ะมันไม่ได้อยู่ในอุทยาน มันไม่ได้อยู่ที่ซับซ้อนของป่าไม้ก็เลยโชคดีไป นึกว่าอยู่ในที่ซับซ้อนกันก็ดีใจเขาจึงมีโฉนดนั่นน่ะเขาให้เราก็ไม่เอาใช่ไหมเอาเก็บไว้นั่นน่ะโยมไม่มีลูกไม่มีหลานเพราะเราก็ต้องตายเราเอาไปทำไมใช่ไหมเราขอแค่ปฏิบัติภาวนาก็ดีแล้วนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นเราเขาให้เท่าไหร่เราก็ไปปลูกต้นไม้เพิ่มไปปลูกไว้นั่นน่ะคนไว้กินสัตว์มันก็กินนะนกมันก็กินนั่นน่ะให้ทานมันนั่นน่ะต้นว่านปลูกปีเดียวมันยาวเลยนะมันยาว2 วาเลยนั่นน่ะต้นมันก็จะเข้าไปนี่เขียวเลยนะต้นไม้มีน้ำรดเห็นไหมที่เขาที่วางน้ำเขียวอีกไอ้ช้างมันไม่ชอบหรอกไปทำฟาร์มเจริญใช่ไหมมันลื้อท่อน้ำออกเลยเห็นไหมหรือท่อน้ำห้องวัดออกเลยนั่นน่ะช้างป่าเห็นไหมมันโล
นั่นพวกละครูบาอาจารย์แล้วก็เมตตาอยากทำฝายกั้นน้ำให้ทางหน้าแล้งจะได้มีน้ำอาบน้ำใจครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองไม่ใช่ช่วยเหลือแต่คนแต่ญาติโยมเห็นนะญาติโยมนี่แหละท่านอยากให้พวกเราได้ปฏิบัติแล้วนี่แหละเหมือนชุบใจของเราถือศีลถือธรรมนี่ชุบให้มันเป็นทองให้ได้ให้มันเป็นเงาะแต่ถอดรูปนะเงาะถอดรูปถอดทุกข์ออกถอดอุปทานสิ่งที่ไม่ดีออกนั่นเองให้มันเป็นทองให้ได้ทองแท้ใช่ไหมคุณโยมปฏิบัติธรรมนั่นแหละมันจะได้เกิดในใจเรานั่นแหละเพราะว่าน้ำใจเนี่ยน้ำใจคนเนี่ยมันหาไม่ได้มันเหนือเงินเหนือทองมันเหนือสมบัตินั่นแหละสมบัติพัฒนาใช่ไหมโยมนี่แหละเราต้องผนึกกำลังกันนั่นแหละเหมือนไก่ตะเข่งเดียวกันนั่นแหละจิกตีกันแต่มันก็ไม่พ้นเข่งมันก็ไม่พ้นไอ้ที่เขาขังพอถึงปุจีนเขาก็เอาไปเชือดหมดนั่นแหละเพราะมันเก่งอยู่ในตะเข่งตีกันทะเลาะกันอะไรกันมันธรรมชาติมึงจิกกูจิกมึงเจ็บทีนี้ก็นึกว่าต้องเอาคืนจิกกันไปจิกกันมานะที่ไหนได้ออกไปถึงที่ลงเขาเชือดเห็นไหมต้มหมดนั่นนะเก่งไม่พ้นเข่งนั่นแหละเก่งมันออกจากเข่งไปไม่ได้เข่งก็เหมือนที่ขังคุมขังนั่นเองแต่พระโยมลองนึกตัวที่เขาเขียนก่อนไว้นั่นแหละถึงว่ามันเป็นธรรมะนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นนะพอหลวงปู่ท่านอายุมากเข้าท่านก็ต้องระมัดระวังตัวท่านนั่นเหมือนพวกเรานี่แหละเวลามันน้อยลงทุกวันเนาะน้อยลงไม่เหมือนหนุ่มๆสาวๆแล้วหนุ่มๆสาวๆก็นึกว่ามันยังแข็งแรงอ่ะเห็นไหมพอมันไปล้มเข้าพอไปรถชนเข้ามันก็แย่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันเหลือไม่เท่าเก่าอะไรฮะโยมปองไอ้เรื่องมันนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราหล่อเลี้ยงน้ำใจกันนั่นนะทุกที่ใช่ไหมทุกที่ทุกทางเมื่ออยู่กันกับคนมากก็ทำเหมือนคนน้อยนะที่เราไม่คุยกันเนี่ยก็มีความสุขคุยก็คุยแต่สิ่งที่เป็นมงคลชีวิตของเรานั่นน่ะเจ๋งมากสิ่งไม่เป็นมงคลมันก็ทุกข์ใจเอาไปที่ไหนมันก็ทุกข์ใจนั่นน่ะถึงบอกว่าทางโลกเหมือนในโทรทัศน์นั่นน่ะไอ้ที่ดีเขาก็ไม่ค่อยเอามาคุยเขาก็ไม่เอามาโฆษณานั่นแหละ
แต่เอาไอ้โฆษณาที่มันฆ่ากันนั่นแหละที่ไปนะไปถอดเสื้ออยู่ตามถนนหนทางดีมันไม่ทำแบบลิงเนี่ยใช่ไหมมันไม่ต้องมีเสื้อใส่ไม่ต้องมีผ้าใส่นั่นแหละยิงไงอินโดใช่ไหมนั่นคนป่าในอินโดอะไรคนป่าในแอฟริกาเนี่ยนุ่งผ้าเตี่ยวเออแต่มันออกไปตลาดมันก็รู้จักใส่เสื้อผ้าบางคนก็บอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะหมดเผ่าหมดไอ้นั่นไปมันจะหมดสไตล์ของเขาไปพออยู่ในป่ามันก็ไม่ค่อยนุ่งผ้าก็ถ่ายให้ดูเหมือนกันเนาะใส่เสื้อใส่กางเกงกันอะไรไปตลาดนั่นนะยังดีหน่อยนั่นนะคนทุกวันนี้เห็นไหมเอาไม่รู้จะเอาอะไรไปโชว์ละนั่นนะแล้วก็ไปไลน์ไปนั่นนะไอ้ไลน์นี่อันตรายมากนะธรรมาถึงจะว่าไม่อยากจะไปเล่นมันไปหัดมันนั่นดีไม่ดีมันก็เอามาพูดกันอยู่นั่นแหละตีหนึ่งตีสองยังไม่อยากจะนอนบางคนนั่นบางคนมันติดไปเลยนั่นเป็นโรคติดแต่มาน่ากลัวเนาะถ้าเราติดสมาธิติดภาวนาเนี่ยมันบุญเนาะติดฌานติดสมาธินั่นน่ะก็ขอให้มันติดเถอะท่านบอกมันไม่ติดเนี่ยสิมันไม่ติดบุญติดกุศลนี่น่ะลำบากท่านบอกนั่นน่ะมันติดแต่ไอ้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระของสวรรค์นิพพานนี่น่ะมันน่ากลัวเนาะโยมเนาะกิ่งแบบหลวงปู่ว่าแหละมันติดเราก็รู้มันรู้ว่าเราติดอะไรเราก็รู้มันนั่นแหละทีนี้เห็นไหมเขาบอกว่าให้ติดศีลติดธรรมเอาไว้พอเวลาจะแตกดับมันจะได้ไปกับศีลธรรมมันเนี้ยเรามีบุญเรามีกุศลภาวนาของเราดีนะโยมเนาะเหมือนแม่ยาก็ทำเอาไว้นั่นนะทำกันเยอะนะคนเดี๋ยวนี้ไปทำที่ภาวนากันนั่นนะเห็นมั้ยอุตสามนะธรรมของแกนั่นนะช่วยคนนั่นนะมันเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติเห็นไหมโยมมันไม่ใช่สนุกเลยนั่นแหละเนี่ยทุกมันมาทุกมันมากำกายทุกมันมาอยู่กับเราตลอดการเห็นไหมเขาเจ้าของไร่เขาก็เห็นเราไปแล้วก็มาบวชนั่นน่ะเห็นไหมมาบวชกันมาปฏิบัติกันดีใจนั่นน่ะอากาศมันก็ดีเขาบอกว่าถ้าหลวงพ่อมาพาคนมาเราก็จะมาบวชกันทีนี้เพราะว่าเห็นไหมความดีนี่แหละแล้วโลกมันก็เปลี่ยนไปแปรไปมันไม่รู้จะมายังไงอีกใช่ไหมวันข้างหน้าแต่เราไปคอยโลกดีกว่าไม่ให้โลกมาคอยเราไม่ให้โลกมาหาเราใช่ไหมโลกความทุกข์ข้างหน้าใช่ไหมนั่นน่ะเราไปหาเขาเลยดีกว่า
ไปหาพระนิพพานไปหาบุญกุศลนั่นไม่ต้องให้พระสียะเมตตาไม่ต้องให้พระพุทธเจ้าลงมาโปรดเราขึ้นไปหาท่านดีกว่านั่นมันก็มีความสุขนะโยมเนาะนั่นถ้าเราไปหาท่านน่ะดีท่านบอกเนี่ยลงคำหลวงพ่อสังวานท่านพูดเอาไว้นั่นแหละแต่เรามาเกิดกันอยู่อีกมาเกิดกันอยู่อีกเห็นไหมอิจฉาริษยามันมากเข้าเนี่ยชาวฝรั่งกับมีก็ได้เห็นนะว่าเออมีมุมหนึ่งเนาะที่ชาวไทยมีความสุขชาวไทยรู้จักยิ้มแย้มชาวไทยรู้จักถือศีลภาวนารู้จักหาความสงบนะเห็นไหมเขามาเตียงตั้งห้าหกหมื่นนะเที่ยวหนึ่งไปกลับเป็นมาเขาก็พยายามทำหาสิ่งที่ดีบางคนก็มาเรียนเป็นหมอนวดไปเห็นมาเอาไปนวดที่เมืองเก่าเห็นมานั่นแหละวิชาหมอนวดเนี่ยเป็นวิชาที่ประเสริฐช่วยคนนั่นแหละเหมือนหมอหลวงนั่นนะใช่ไหมหมอหลวงก็ต้องการช่วยคนให้คนทุกข์ให้คนเจ็บจนป่วยเนี่ยเราปวดขาทับตายแต่คนที่มานวดให้เราได้นั่นเนี่ยเรียกว่ามาปัดเป่าให้เราหายขึ้นนะใช่ไหมนั่นน่ะถ้าใครไม่เรียนนะใครไม่เรียนเห็นไหมบางคนเนี่ยวันหนึ่งเห็นไหมเขาให้40,000 50,000ก็มีนั่นนะเพราะมันหายอ่ะเขามีตังค์นะไม่รู้จะเอาตังค์ไปไหนบางคนนั่นนะเขาก็เล่ากันน่ะวิชาหมอนวดเห็นไหมเป็นลูกผู้หญิงทำมันไว้เถอะคู่ก็ทำหัดเอาไว้ดัดผมตัดผมถอยผมนั่นนะตัดผมเด็กๆได้ตังค์ทั้งนั้นนั่นนะเนี่ยหากินบนหัวคนหากินในคนหนังเล็บฟันเนี่ยคนฉลาดเห็นไหมรู้จักหากินบนหัวคนนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่บุตรดาท่านเทศนะจริงของท่านนะไม่งั้นก็ต้องไปทำไร่ไถนานั่นแหละไปหิ้วปูนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันยังมีรถยกรถตักอะไรขึ้นไปลูกผู้หญิงก็ต้องไปทำอย่างอื่นต่อเห็นไหมที่ไม่เรียนนั่นลำบากก็ต้องทนนั่นเห็นไหมกว่าจะเติบโตกว่าจะเลี้ยงลูกไปจนสวรรค์นิพพานมันไม่ใช่ของง่ายนั่นแต่จึงบอกว่าอย่าไปดูถูกวิชาชีพนั่นแหละไม่งั้นก็ไม่มีคนเรียนทีเนาะนั่นแหละแท้แม่โยมเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอเถอะหมอจ๋าเลยแท้แม่โยมป่วยขึ้นมาหมอช่วยลูกด้วยนั่นแหละพอหายแล้วก็บางคนก็ไม่ได้นึกถึงไงนั่นคุณนะหมอไทยก็ดีหมอหลวงก็ดีนั่นแหละเห็นมั้ยเหมือนปวดฟันทับตายจะทำยังไงนั่นแหละเห็นมั้ยพอฟันมันหลุดได้โอ้โหกราบแล้วกราบอีกก็เอาแล้วนะเป็นแบบนั้นนะคุณโยมกระดูกหักเขาแล้วกระดูกแตกเขาแล้วทำไงบวชเดินไม่ได้บางคน
ไม่ค่อยมีตังค์นะเนาะเดินไม่ได้จะทำไงเอาไปไกลเล็กก็ต้องเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นเห็นไหมไกลเล็กบางทีมันก็ยังไม่ดีอีกนั่นทำแล้วทำอีกก็นั่นเห็นไหมแต่ต่อกระดูกด้วยคาถาด้วยวิชานั่นเอาบุญกันเห็นไหมโยมคนก็เลยอย่างเงี้ยง่ายตัดขามันเลยง่ายดีเอาใส่ขาปอบมังอะไรต่ออะไรไม่สนัดแล้วคุณโยมเนี่ยพวกเราทิ้งกันหมดทิ้งสองพันกว่าปีทิ้งของดีทิ้งของดีไปหมดจะไม่ยอมจึงบอกว่าทิ้งไปเยอะทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งสิ่งที่ดีของดีนั่นน่ะไอของไม่ดีกูจะเอาใช่ไหมเอามาใส่ใจเช่นยาเสพติดทั้งหลายการพนันทั้งหลายใช่ไหมนั่นน่ะเอามาใส่ใจเลยหมดนั่นใครรวยอ่ะใช่ไหมเจ้าของบ่อนรวยไอ้ชาวบ้านลำบากเป็นว่าขายไร่ขายนาหมดฆ่าตัวตายกันดีกว่าพนันไม่รวยสักทีเห็นไหมก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปนั่นน่ะ นี่น่ะถึงบอกว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากก็เลยฆ่าตัวตายดีกว่าแหมเห็นไหมไปตามหาเมียตามหาไม่เจอจุดไฟเผาบ้านดีกว่าน่ะประท้วงนั่นน่ะไอ้เราถ้าเราดีอ่ะเห็นไหมใครก็อยากมาอยู่ใช่ป่ะใครมีศีลมีธรรมดีใช่ป่ะไม่มีศีลมีธรรมตีกันทุกวันนะแต่อยากจะให้เมียอยู่เมามึงอะไรมึงเห็นป่ะอยากจะให้เมียอยู่ฆ่าตัวตายมึงอะไรตาอะไรน่ะแต่เราพัดแต่โยมกรรมฐานไม่เอาหรอกวัดสังฆทานวัดทุกวัดมีรอบกรุงเทพก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะมันมองไม่เห็นวัดนั่นน่ะมันมองไม่รู้จักวัดนั่นน่ะไม่รู้จักเอามาวัดในใจตัวเองวัดรูปเสียงกลิ่นรสตัวเองนั่นน่ะคุณโยมจึงบอกว่าน่าคิดนายโยมเนาะนั่นน่ะนี่นะจึงบอกว่าเกิดมาดีเหลือเกินเกิดมามัวเมานี่มันของประเสริฐนั่นน่ะก็เลยกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์อีกเนาะมันนี่ลองนึกดูให้ดีเป็นงัวเป็นไฟแล้วยังต้องเข้าไปหาพระก็อยากฆ่าเอาสิพระต้องไปทายเอามา เห็นป่ะสองตัวนะให้มันเป็นเพื่อนกันต้องไปหามาอีกมาตัวเดียวก็สงสารมันอีกนั่นแหละมันยังไม่ถึงคราวตายไปเลียแขนไปเลียขาสงสารพระก็อดสงสารไม่ได้ทางภาคเหนือนะนั่นน่ะโยมมันพลาดไปแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนี่นะฉันเก่งเหลือเกินฉันเก่งฉัน
ฉันไม่ให้ใครเข้าบ้านฉันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะฉันจะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมน่ะมันมึนมันเมาก็แล้วก็ผ่านแล้วเห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่ามนุษย์นี่เรียนได้หมดเรียนอยู่ในโลกมนุษย์นี่เองไม่ได้ตัวอะไรเรียนให้เราดูตัวมนุษย์นั่นน่ะที่มาแก้กันก็ที่มนุษย์นี่เองที่เมืองมนุษย์นะพอจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยไปแก้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็บอกนั่นน่ะมนุษย์จะแก้ไปไหนแก้ไปสวรรค์หรือไปนิพพานนั่นน่ะมาแก้กันที่เนี่ยมาแก้ปมทุกข์ปมสุขแก้ตรงนี้เองเนาะบางคนเนี่ยเห็นไหมมันก็มีลักษณะมีลักษณะเป็นคนดีมีลักษณะหัวรุนแรงมีลักษณะหมดนะฉลาดนั่นแหละรู้จักอะไรเหมือนเรียกว่าเห็นแก่ตัวอะไรต่ออะไรสารพัดอะที่เอาตัวรอดเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถึงบอกว่าบุญกุศลนะที่มาเรียนได้ถ้าเราทำใจสงบทำใจดีมันจะเห็นมันจะเห็นที่ใจเรานี่แหละอิจฉาริษยาก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยทุกข์สุขนั่นแหละนั่นมันเป็นอย่างนี้คุณยอมจึงบอกว่าโลกมนุษย์จึงบอกว่าเทวดานั่นแหละพวกต่างดาวบอกว่าต่างดาวต่างอะไรอะจักรวาลนั่นมนุษย์สวยโลกมนุษย์สวยนะบางเขาบอกว่าไอคอมพิวเตอร์ของเขาอะมันแรงยิ่งกว่ามนุษย์โลกอีกที่มนุษย์คิดได้ยานอวกาศของเขาเร็วพวกต่างดาวน่ะเขาหนีมนุษย์ได้เร็วมากนั่นเห็นมาบอกว่ามนุษย์เนี่ยไปทำให้ไฟฟ้าของเขาอ่ะมันไม่กัดข้องอยู่เรื่อยมันไม่ชัดเนี่ยเหมือนในขึ้นวิทยุเนี่ยมันแรงไม่พอไอ้คลื่นวิทยุเรานี่เนาะมันลดลงมันไม่พอมันก็กำลังมันก็สู้เขาไม่ได้แทรกถูกแทรกถูกเบียดอะไรต่ออะไรนั่นแหละมนุษย์ต่างดาวก็เหมือนกันมนุษย์ทำไฟฟ้าเยอะอะไรต่ออะไรเขาก็ไม่ค่อยพอใจอ่ะนั่นน่ะนี่มันจึงทุกข์ร้อนเหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมไฟฟ้าเป็นทิพย์เหมือนยานเป็นทิพย์เราก็ไม่เห็นนั่นน่ะเขานั่งยานมาเราก็เห็นมาเขาจับได้เขาจับได้เขาก็ไม่พอใจตายไอ้ขึ้นไม่ได้ นั่นน่ะเขาก็เอาไปทดลองว่ามันมีจริงๆยานอวกาศไอ้ที่เรียกว่าจานผีเราไม่รู้จะเรียกกันยังไงไงมนุษย์ก็เลยเรียกว่าจานผีนั่นน่ะยานเขาเร็วยวดยานเขาเร็วกว่าเป็นอย่างนั้น
นาคุณโยมเนาะนั่นแหละก่อนที่จะพูดคุยกับเขาได้ต้องทำใจมีญาณมีสมาธินั่นเองที่ไปคุยกับเขารู้เรื่องเนาะนั่นแหละเราก็เลยปฏิเสธมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ที่ทำไม่ได้อะมันก็เลยปฏิเสธนั่นเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราก่อนจะปฏิเสธความดีเราต้องทำให้ได้ก่อนนั่นเหมือนหลวงพ่อท่านแต่งเพลงธรรมะไว้นั่นนำล่องเอาไว้นำวิทยุโทรทัศน์เอาไว้ครูบาอาจารย์ก็ไปทำกันต่อนั่นแหละไปตั้งเสาเห็นไหมนี่แหละไปตั้งเสาวิทยุให้นี่แหละเสียงธรรมนำสุขนะให้ประชาชนนั่นแหละประชาชนนี่บริโภคแต่ทุกเนาะบริโภคมันไม่เกิดปัญญานั่นแหละต้องมีธรรมะคอยปลุกใจผู้ที่ปฏิบัติได้หลวงปู่ก็คอยจะสอนนั่นแหละกายสอนกายพูดนั่นเห็นไหมทำให้เราเนี่ยมีโอสถทิพย์นั่นนะที่บอกว่าวิญญาณมากายมนุษย์กินข้าวกินธาตุนั่นนะกินธาตุข้างนอกแต่วิญญาณกินธาตุนั่นนะธาตุในที่เรียกว่าโอสถทิพย์นั่นเองปิติทิพย์นั่นเองนั่นแหละที่บอกว่าไอ้ปลาตัวเล็กๆตอนมันยังเล็กๆที่บอกว่ามันกินอะไรมันกินอาหารเล็กๆแคนตันที่ภาษาของตังภาษาเขาอะนะคันตันเรียกว่าอะไรอะในน้ำนั่นอะมันก็ว่ายกันเป็นแถวเลยกินลูกปลาตัวเล็กๆมันว่ายถ้าเขาไม่ตายรู้เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นอะไรนะแบบเดียวกันเนี่ยทุกอย่างเห็นไหมเด็กๆกินอะไรพอเป็นยังเด็กๆอ่ะข้าวบดกับกล้วยมึงเห็นไหมข้าวบดกับกล้วยแล้วต่อมานี้ก็เอาอาหารแต่วิทยาศาสตร์นั่นน่ะใช่ไหมเอามาเป็นแป้งมึงอะไรมึงแทนกล้วยความจริงอ่ะมันเป็นอาหารธรรมชาติกล้วยย่างกล้วยอะไรมาบดให้เด็กๆกินนั่นน่ะแทนน้ำนมแม่เห็นไหมจึงบอกว่าเติบโตมาเห็นไหมด้วยอาหารอ่อนๆยังไม่มีเค็มนิดอะไรไม่มีรสเค็มจัดอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปจนกว่าจะมาขัดกินเป็นนั่นน่ะเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันจิตใจถ้าเราไม่ประคับประคองมันด้วยศีลธรรมเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาประคับประคองใช่ไหมที่เห็นไหมหลวงปู่ส
ศิลาก็ดีที่ท่านถ้าสงสารลูกผู้หญิงก็ชวนไปปฏิบัติให้ได้นั่นน่ะให้ได้แล้วลูกผู้หญิงแก่กล้าขึ้นมาก็ยังไปชวนหมู่ชวนคณะนั่นน่ะเหมือนแม่วงกตนั่นน่ะ500 พันนึงก็ไปใครมีบริวารเก่าเป็นบุญของแกนั่นน่ะชวนกันไปปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเหมือนกันนะไม่ว่าลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้แหละโยมเนาะพวกเราจะเอายังไงก็ใช่ไหมนะแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในป่าไม่เจอพระเจอเจ้าก็ต้องอยู่แบบตัวนัดสามนั่นนะอยู่ป่าอยู่ดงนั่นนะใช้พระจันทร์นั่นนะใช้พระจันทร์ใช้ดวงเดือนนะดวงพระจันทร์นั่นนะดูค่ำขึ้นกลางแรมอุโบสถเต็มดวงอะไรตาอะไรนั่นนะเห็นมาวันคืนวันเดือนปีนั่นนะจนกว่าจะมามีปฏิทินเนี่ยนั่นเห็นไหมตัวนาสามก็ต้องปฏิบัติภาวนานะไม่มีพระก็พ่อแม่นั่นนะเป็นพระดูแลรับใช้นั่นนะใกล้ชิดนะคุณพ่อคุณแม่นี่นะตัวนาสามกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าใช่ไหมเหมือนกันนั่นนะเราก็เหมือนกันนะถ้าเรามีวัดมีที่ภาวนาเราก็ไม่อยากเข้าไปเราก็ไม่อยากทำต่างงานบางคนคิดไม่ได้เหมือนกรรมกรรมมันให้ไม่มีพักผ่อนนะวิบากกรรมเรียกว่ากรรมมันไม่สะดวกเลยไม่สบายเลยนั่นเห็นมาคนมาปฏิบัติจะมาดูใจตัวเองเนี่ยมาฟักทักฟอกใจเรามาวัดก็เหมือนมาชาร์จพลังนั่นเองมาชาร์จความดีอยู่บ้านก็คนโน้นพูดคนนี้พูดเห็นมาแกจะไปนิพพานแล้วแกจะสำเร็จแล้วแกจะเป็นนั่นเป็นนี่สารพัดจะพูดนั่นนะคนใกล้ตัวมั่งเห็นไหมคอยแทะเล็มกันนั่นนะจะบินสักหน่อยก็บินไม่ได้ตกอีกของคนนั่นนะเพื่อนบ้านมั่งอะไรมั่งเรามาเล่าให้ฟังนะบางคนนี่แหละคุณโยมกว่าจะเป็นนางพญาได้ใช่ไหมกว่าจะเป็นนางพญากว่าจะเป็นพระเทพได้เห็นไหมมีทั้งคนรักคนเกลียดมีทั้งคนพอใจไม่พอใจสารพัดอ่ะนั่นอ่ะเพราะเขาไม่รู้นั่นนะก็จะมีคนรักต้องสร้างบารมีมาร้อยชาติแสนชาตินั่นเองกว่าจะบารมีเต็มนั่นนะพระพุทธองค์พอทำได้แล้วก็สบายนั่นนะไปตอน80ก็ได้แต่ว่าจะอยู่เป็นกับก็ได้ครบหมดแล้วแต่บริวารพรรคพวกที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเคยให้ข้าวให้น้ำโปรดไปเป็นเทวดาก็ยังดีให้เขาเข้า
ป็นนิสัยเป็นปัจจัยก็ยังดีนะบางคนสะสมมาน้อยนั่นนะคนที่สะสมมาเยอะก็เข้านิพพานเนี่ยแบบนี้นะถึงบอกว่ามามรรคผลมันก็ยังอยู่นั่นนะท่านบอกมรรคผลยังอยู่แต่พวกเราเนี่ยปฏิเสธมรรคผลหรือไม่ปฏิเสธเท่านั้นเองทำไปโอ้ได้มรรคได้ผลนั่นนะเหมือนอย่างกับคนป่วยเห็นไหมหมดไป20 ล้านเนี่ยเห็นไหมกว่าจะตายเป็นมะเร็งมั่งโรคไตมั่งเห็นไหมนั่นน่ะทำไงก็อยากจะให้อยู่ไม่ได้นั่นน่ะมันถึงเวลาต้องไปถึงบอกว่านี่แหละสัจธรรมเรามาที่ยังมาได้เนี่ยมันอิสระใช่ไหมมาได้เนี่ยเป็นอิสระทั้งโลกเราก็ทำได้ทั้งธรรมเราก็ทำได้นั่นน่ะบุญของเรานั่นน่ะทำแล้วไม่มีโทษใช่ไหมโยมคนทำแล้วไม่มีโทษก็คนมีบุญนั่นน่ะคนทำแล้วก็มีโทษทำพักเดียวโดนจับหมดนั่นน่ะขนยาม้ากันเนี่ยทุกเมืองเลยนั่นน่ะก็เหมือนน้ำมันดำน้ำมันไม่บริสุทธิ์นั่นเองก็เลยไอ้ทางขาวนั่นน่ะทางขาวก้าวหน้าแบบตั้งขาวก้าวหน้าก็เหมือนอย่างได้มณะเดินมณะทำนั่นน่ะถึงก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปจนถึงสวรรค์นิพพานไอ้ทางดำก็ไม่รู้ไปไหนนั่นน่ะเนี่ยถึงว่ายาม้าไปทั่วโลกน่ะยาม้าปอเกณฑ์อะไรก็ว่าไปให้มันเมาให้มันบ้าให้มากๆเข้าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทันสมัยทันสมัยของวัยรุ่นใช่ไหมโยมนั่นน่ะแต่อะไรอ่ะทางพระไม่นิยมใช่ไหมทางพระไม่นิยมล้างผ่านตระกูลนั่นน่ะเห็นไหมไม่เป็นไรตระกูลเรามีน้อยมีพี่น้องกัน2 คนบางคนก็คนเดียวไม่เป็นไรมันก็หมดไปนั่นเห็นไหมกล่าวว่าคิดแบบคนบ้องตื่นนั่นเองนั่นแล้วก็เลยคิดว่าทางพระไม่เห็นนะนะไม่รู้มองไม่เห็นนั่นน่ะนั่นเขาก็ทำเข็นอยู่กับโลกเขาทำเข็นอยู่กับโลกทุกวันถึงว่าเห็นไหม มันทุกข์เนาะถึงว่าทุกข์มันปรากฏให้ดูนั่นเพราะโลกมันเจริญก็เลยเอาแต่ทุกข์ๆมาให้ดูไอ้คนทำดีไม่เอามันก็ถ่ายเท่าไหร่ลูกกตัญญูเรียนเก่งน้อยที่จะเอามาให้ดูใช่ไหมรักพ่อรักแม่ไหว้พระสวดมนต์เป็นพลเมืองดีเนี่ยไม่ค่อยเอามาถ่ายมันกลัวขายไม่ได้มันกลัวโฆษณาไม่ออกนี่คน
จึงว่าคนเห็นผิดเนี่ยตายไปก็ไปนรกกันเท่านั้นเองที่บรรยายไม่ดีนั่นแหละทำไม่ดีใช่ไหมเราไม่ได้แช่งเขาเนาะนั่นแหละต้องเติมไอ้ที่ดีไอ้ที่ไม่ดีเอาออกมานั่นแหละต่างประเทศเห็นไหมเขาก็เอาขำๆมั่งอะไรตาอะไรมาออกให้คนไม่เครียดใช่ไหมเพราะมันบ้ากันเยอะทั่วโลกน่ะจิตเวทมันมากขึ้นเห็นไหมแต่เขาก็ไม่อยากบอกว่าเมืองเขาน่ะที่หลวงพ่อตะนองท่านไปแล้วก็ไปรู้น่ะคนเป็นโรคประสาทมากขึ้นนั่นเห็นผิดมากขึ้นนั่นน่ะโรคมันกลับตะเข็บนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าไม่ยอมมันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนึกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของที่ดีในชีวิตของคนนั่นลองนึกดูวิสาขาก็ดีนั่นแหละที่ว่าภิกษุณีสำเร็จกันเท่าไหร่อ่ะวันนั้นเราจะลืมละไม่รู้กี่หมื่นนั่นเห็นไหมองค์นั่นนะนั่นไม่ใช่น้อยๆเลยแกภิกษุณีนะที่สำเร็จอรหันต์ไปนั่นเห็นไหมที่ไม่ได้ก็เหมือนว่าเป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปก่อนนั่นนะบางคนมาแล้วไม่ใช่ว่าจะดีได้หมดใช่ไหมมันเห็นผิดก็มีนั่นนะพาจึงว่ากฎหมายนี่เป็นกฎหมายของคนทำไม่ได้คนเกเรกฎหมายของคนเกเรคนดีไม่มีกฎหมายนั่นน่ะมีแต่ศีลธรรมศีล5ศีล8ศีล227อะไรแต่ไม่ยอมมานั่นเขาเหนือกฎหมายบัญญัติไม่รู้จักเท่าไหร่ก็ห้ามเขาไม่ได้เขาเมาซะแล้วเขาติดซะแล้วนั่นเอ๊ะทำไมเขาจึงโหดร้ายเหลือเกินนั่นแหละมันเป็นเหมือนกำลังสองขึ้นมากำลังหนึ่งมันก็ยังดีกำลังรักพ่อรักแม่กำลังที่รักลูกรักเมียมึนเมาเขาเป็นกำลังสองกำลังสามเหมือนว่าเปรตอสุรกายมันเข้าสิงใจเมาเขาแล้วบ้าเขาแล้วก็เลยถ้าไม่กินก็ไม่ได้มันติดซะแล้วเครียดซะแล้วหมอแม่ก็ฆ่าได้นั่นเห็นไหมแล้วก็เลยว่าถ้ามันเป็นกันเยอะๆเนี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนโรคระบาดนั่นน่ะจีนกูเอาไปฆ่าหมดน้องเอาจริงๆสมัยก่อนเอาจริงๆไปเอาเลิกกันนะเลิกตูฟินกันคนไหนไม่เลิกก็ไปปล่อยเกาะไปปล่อยเกาะฆ่าหมดอะไรต่ออะไรทีหลังคนก็เข็ดหน่อยนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมมันไม่ดีไงถืนทำมันระบาดไปทั่วก็เหมือนอย่างนี่แหละโรคระบาดอะไรอ่ะเอทยังไม่น่ากลัวเท่ากับม้าใช่ไหมไม่รู้มันเป็นยาอะไรนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าคิดตัวให้ดีเนาะเนี่ยแล้วก็บอกว่าอยากให้โลกเนี้ยบริสุทธิ์อยากให้โลกเนี้ย
อยู่นานๆแต่ที่ไหนได้นะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนว่าโลกพื้นโลกนี่มันมืดมัวไปหมดนั่นยังไม่ทันกินอะไรมันก็จะมืดมัวแล้วนั่นแหละกินเข้าไปอีกทีนี้มันมัวเมาเลยทุกข์นะนี่ถึงว่ามันก็เป็นธรรมะเนาะว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ไปพูดถึงว่าโอ้โหฌานมันดีอย่างนั้นฌานมันดีอย่างนี้มันไปถึงเทวดงเทวดานรกอะไรตาอะไรเอาแล้วนี่คุยทีไรก็เรื่องนรกสวรรค์กันอยู่นั้นนะไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหมน่ะบางคนก็ว่าอีกนั่นนะทีนี้จึงบอกว่าธรรมะคือตัวไม่พูดธรรมชาตินั่นนะผู้รู้คือผู้นิ่งเงียบนั่นเองนั่นที่ปรุงแต่งมาคุยกันเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันได้ปฏิบัติไปด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นจึงบอกว่าโลกลี้ลับเนี่ยมันเยอะคุยแล้วก็เหมือนคนกินข้าวคนเดียวคนไปดูหนังคนเดียวนั่นแหละไอ้คนไม่ได้ดูมันก็สงสัยเพ้อเจ้อหรือเปล่านั่นนะงมงายหรือเปล่านั่นนะ นี่นะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้บางคนทุกข์เนาะทุกข์เหมือนว่าเอ๊ะโดนจับแล้วโดนจับอีกตัวเองก็ไม่ผิดทำไมมันโดนจับทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมโลกมันเป็นหนึ่งก็ต้องบอกว่ากรรมเก่าสิมันตามมาใช่ไหมกรรมเก่ามันตามมาเคยทำกันไว้เคยลบลาฆ่าฟันกันทำไงจะให้มันเนี่ยให้ล้างให้ผ่านกันไปให้ได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมไม่หยุดไม่ย่นนั่นน่ะหยุดย่อนได้ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะรู้จักเมตตาธรรมรู้จักไม่เอาของเก่ามาลื้อฟื้นนั่นน่ะคนล้มน่ะโบราณว่าคนล้มอย่าไปข้ามเขานั่นน่ะต้นไม้ล้มข้ามไม่เป็นไรมันไม่มีใครมายกมันก็อยู่อย่างนั้นแหละต้นไม้มันก็โค่นแล้วก็อยู่อย่างนั้นดีไม่ดีมันก็ตายนั่นน่ะแต่คนล้มข้ามไม่ได้มันมีโอกาสได้ทำความดีจนได้เหมือนกันบางคนถ้าไม่มีเสพติดมาอยู่ในใจนั่นน่ะเขาก็จะมีโอกาสได้ทำได้เหมือนกันนะโยมเนาะไปด้วยกันนี่แหละจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่มีอะไรถ้าพูดแล้วมันสงบมันสงบมันสว่างนะบางคนเห็นไหมบางคนมีสมบัติมากบางคนมีสมบัติน้อยก็เหมือนปฏิบัตินั่นน่ะมันรู้เห็นไม่เท่ากันนั่นน่ะ
บางคนนะบางคนได้รู้กว้างนั่นเหมือนพวกหลวงพ่อสังวาลหลวงปู่มั่นนั่นน่ะนั่นเห็นไหมไปเทศให้นาคให้เทศไปผีสางฟังได้นั่นเห็นไหมให้มันถือศีลให้พวกเห็นไหมไอ้พวกบังบทอะไรพวกนั้นที่ไม่งั้นมันจะดุอดอยากขึ้นมาก็ไปจับเขาไปซ่อนอะไรต่ออะไรพวกนี้หลวงปู่ก็มาโปรดมาเทศให้ฟังนั่นแหละมนุษย์ที่มันดุร้ายเห็นไหมให้มันมีศีลมีธรรมจะได้ไปเป็นเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองนั่นแหละมันจะได้มีนิสัยมาเกิดได้ไม่โหดร้ายนี่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เราไม่เห็นนะเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าแม่พวกเรานี่เชื่อง่ายเหลือเกินแต่เราก็ไม่เห็นเหมือนท่านใช่ไหมนั่นน่ะมันนี่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเห็นไหมพูดไปมันเป็นเรื่องที่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นั่นก็เลยนี่แหละคนยังโลกนี้จึงทะเลาะกันตีกันเพราะมันเห็นกันคนละทางนั่นอีกคนหนึ่งที่หลวงพ่อชาว่านั่นที่บอกว่าเราอยากจะได้ไม้ยาวมันก็ได้ไม้สั้นนั่นน่ะเราก็อยากจะได้ที่ดีมันก็ไม่ดีนั่นน่ะเห็นไหมอยากจะได้ผลไม้ที่มันไม่มีตำหนิเลยนั่นน่ะสมบูรณ์มันก็ไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้ทำเองนั่นน่ะเขามาถวายเราน่ะเห็นไหมมียังไงก็กินมันอย่างนั้นท่านว่าเห็นไหม แล้ววันนั้นบอกว่าเดี๋ยวผมกลับมาจะได้พูดให้ฟังนะหลวงปู่อะไรคำปุ่นนะอยู่ทางไหนไทยโยกเนี่ยสาขา150นั่นน่ะอยู่กันหลวงปู่คนนังปัจจินหรืออะไรนั่นน่ะท่านก็มาอยู่ทางเมืองกาญจน์ป่าเมืองกาญจน์มันเยอะหน้าปฏิบัติก็อยู่กันที่เล็กที่น้อยก็เจ้าของไร่ก็ถวายให้อยู่อะไรต่ออะไรหลวงปู่เนี่ยนะอายุ80ฝ่านั่นนะถ้าจำไม่ผิดนะวัดป่าทางไตรโยกนั่นนะเราก็ลืมมาวันนี้ท่านก็เห็นไหมมาปฏิบัติอยู่นั่นน่ะปฏิบัติจนท่านก็มีบุญของท่านเห็นไหมถ้าคนก็มีศรัทธาเพราะนั้นเอาไปเขาก็มาวางดอกไม้กันตอนกลางคืนหนึ่งก็เผาเราก็กลับมาก่อนนั่นน่ะโยมเขาพาไปร่วมชาวพนักกิจนั่นนะที่ไซโยกนั่นนะพาไซโยกวัดป่าไซโยกหรืออะไรนั่นนะสาขาที่150องค์วัชชาอยู่กัน3-4องค์นั่นนะ
พระน้อยลงเพราะเขาทำงานกันเยอะลูกก็น้อยต่อไปคงจะนั่นแหละถ้าไม่ได้ญาติโยมมาปฏิบัติมันก็เหมือนน้อยลงน้อยลงนะใช่ไหมใครมีลูกน้อยลูกผู้ชายต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กันนะยากเรามีลูกน้อยนี่แหละจึงบอกว่าเราลำบากคนไทยพระต้องเหมือนนึกว่าถ้าหาบได้ก็ต้องหาบนะใช่ไหมไปบิณฑบาตพอดีบางคนก็ต้องเอารถเข็นพระต้องไปเข็นเองคารวาสจะช่วยพระเข็นจะได้เป็นเศรษฐีก็ไม่มีใครอ่ะเช้าขึ้นมาก็ต้องทำหน้าที่ค้าขายทำงานกันนั่นแหละเห็นไหมพระต้องเข็นเองเราก็นึกสงสารเนาะเนี่ยวันเวลาที่จะช่วยเสียสละมันไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมมันหมดความเสียสละไม่งั้นก็ไม่พอกินกันนั่นน่ะไอ้พวกนี้ถ้ามันมาหิ้ววินโตให้พระมันคงจะได้บุญอีกเยอะมันเป็นเทพประบุตรกูขับรถเล่นกันดีกว่าพวกลูกเศรษฐีพยาบาลพาดก็ไปโรงพยาบาลเป็นลูกพยาบาลใช่ไหมโยมให้พยาบาลต้องดูแลกันอีกเดี๋ยวจอกกอดอะไรนะกอกน้ำข้าวต้มสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ต้องให้น้ำเกลือใช่ไหมโยมนั่นแหละหน้าตรงตานเขาลองนึกดูใครจะเป็นคนที่สงสารตัวเองนั่นแหละใครจะเป็นคนที่รักตัวเองนั่นนะใช่ไหมดูแลตัวเองให้พ้นทุกข์นั่นนะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายนั่นนะเห็นไหมพากันไปมัวเมานั่นนะสนุกนั่นนะก็เรียกว่าสนุกในวัยของเขานั่นนะวัยไม่กลับบ้านก็จบชีวิตกันพอดีใช่ไหมนั่นเลยโอ้โหเรานี่ไม่ได้ทำบุญเลยไม่ได้ช่วยเหลือสังคมไม่ได้ช่วยพ่อแม่เลยตายซะแล้วไปอยู่นรกซะแล้วโอ้ไปขอร้องโยมบาลก็ไม่ได้ลูกหนูก็ยังตัวยังเล็กนั่นน่ะอยากไปช่วยแก้ตัวใหม่ก็ไม่ได้เห็นไหมตายซะแล้วกลับไม่ได้แต่ละนั่นบางคนมารู้แล้วก็สายซะแล้วบางคนนั่นนี่แหละสัมมาทิฏฐิมันเกิดกับพวกเรานั่นความปีติความศรัทธามันเกิดกับพวกเราถ้าไม่เกิดเลยเราก็ไม่เหินห่างหมดความดีใช่ไหมเหินห่างไปหมดอายเป็นเจ้าเรือนนั่นน่ะอายความดีบางคนนั่นน่ะไอ้ทำชั่วกันทุกวันทุกคืนปิดหน้าไปปิดหน้าแค่หน้าโทรทัศน์นั่นน่ะ
บางคนเห็นมะถึงจะขับแท็กซี่แต่ลุงพ่อสนองชวนแท็กซี่ให้รู้จักมาพักจิตพักใจให้รู้จักมาปั้นนั่นนะมาปั้นความดีนั่นนะด้วยเห็นไหมด้วยคุณธรรมนั่นนะแท็กซี่คุณธรรมนั่นนะความดีของแท็กซี่ใช่ไหมใครจะปฏิบัติต่อไปนั่นนะแท็กซี่คุณธรรมก็จะได้นั่นนะทำจนโลกได้เหมือนกันทำจนประเทศนั่นนะใช่ไหมเหมือนข้าราชการทหารตำรวจนั่นนะที่บอกว่าทำความดีก็เหมือนคำจุนครอบครัวชมจุนประเทศนั่นเองนั่นนะทีนี้ไม่ทำก็ไม่ได้เห็นไหมเหมือนกันนั่นนะจึงบอกว่ายุติธรรมมันก็ไม่กลับมาความดีปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ทรงธรรมมาไว้มันก็ไม่เอาว่าสังฆทานก็มันก็อยู่แบบผุพังไปนั่นนะใกล้มาโยมเมื่อนอยุธยานั่นนะสุโขทัยมันก็ผุพังไปแต่จิตวิญญาณบางคนยังไม่ไปเกิดยังรอคอยเหมือนรอคอยเจ้านายเขามาบวชหรือเขามาโปรดนั่นน่ะเขาก็ไปด้วยกันเห็นไหมความรอคอยบางคนมากกว่าจะมาได้เป็นวันพันปีน่ะเป็นหมื่นปีแต่ทำไมวิญญาณมันยังมาเกิดก็เห็นไหมมันไม่หมดสักทีพุทธเจ้าไม่รู้กี่แสนพระองค์แล้วเห็นไหมก็ยังโปรดไปไม่หมดนั่นนะจึงบอกว่าชาวทิเบตก็ดีจึงบอกว่าทำให้มันเป็นวัดสีอยู่ไม่ได้อยู่ไม่สุขต้องพุทโธเอาไว้ต้องท่องเอาไว้ที่คนชำนาญท่องเอาไว้กลัวพุทโธจะหายไปเห็นไหมกลัวสัจจะจะหายไปพวกนี้เขาปรารถนาเป็นโพธิสัตว์นี่นะบางคนก็เลยไปเลยก็ได้สำเร็จไปเลยก็มีนั่นบางคนไปอยู่นานๆก็รู้ว่าเขาภาวนาบางคนก็บรรลุธรรมขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็รู้ในหมู่ของชาวพุทธนั่นเองที่ไปต่างประเทศแล้วได้ไปพูดคุยอะไรต่ออะไรก็เลยเขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยสติปัฏฐาน4เห็นไหมพยายามนับประคำไม่ให้ว่างเลยบางคนเห็นไหมพอมาวัดบวชก็ดีทิเบตไหว้ไปเถอะไหว้ทุกวัน 2,500 เท่าไหร่แล้วล่ะ61นะเห็นไหม561ครั้งไหว้ไปเถอะเห็นไหมถ้าได้จังเนี้ย2,000โอ้โหไหว้ไปเถอะทั้งวันนะเห็นไหมบางทีต้องไหว้นี่ต้องเอาเครื่องคิดเลขมากดไปด้วยจะได้กี่พันครั้งความจริงอ่ะอุบายให้จิตมันอยู่กับตัวนั่นเองนั่นน่ะการภาวนาการกราบการไหว้ของเขาอ่ะทีนี้ของเราก็เหมือนกันพยายามไม่ให้จิตมันออกกับตัวนั่นเองจิตมันออก
มันชอบออกไปนู่นออกไปนี่นั่นนะถ้าเรามีเครื่องจับจิตดวงเนี้ยวิญญาณดวงเนี้ยที่ออกไปแล้วจับไว้นะเราก็คงจะมีความสุขนะจับให้มันเข้ามาจับแม่มันออกไปนั่นมันออกไปปรุงแต่งมันออกไปเห็นไหมสารพัดนึกสารพัดคิดนั่นเองนะทำไงมันจะอยู่กับไม่ปรุงแต่งเห็นไหมเหมือนหลวงปู่พวกหลวงปู่อารามท่านได้ของท่านแล้วก็ท่านก็สบายไม่ต้องคิดก็ได้เห็นไหมไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกอะไรนะที่พูดคุยกับพวกเราก็เงินว่าท่านเมตตานั่นเองนายโยมนะเป็นอย่างนั้นจะไปตอนไหนก็สบายละพวกหลวงปู่นั่นเพราะท่านทำได้ของท่านทำได้ทำถึงเห็นไหมที่บอกว่าเป็นธาตุแห่งความหลงนี่เองเป็นธาตุของรูปเสียงกลิ่นรสนั่นนะท่านไม่ต้องไปพวกเราไม่ต้องไปโกรธไปด่าไปว่าเห็นไหมนั่นมันไม่ต้องไปสมน้ำหน้ามันไอ้พวกที่โดนจับใช่ไหมมาฆ่าเขาอะไรต่ออะไรบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปเกิดเป็นโยมพบาลเสียเวลานั่นนะช้าให้ได้ไปทิ้งที่ดีนะนั่นแหละนึกตัวให้ดีคุณโยมพุทธเจ้าท่านไปรอคอยนั่นแหละรอปล่อยให้หมดศาสนาจะได้มาโปรดดวงวิญญาณนั่นแหละสำเร็จไปเป็นอีกเยอะเลยทีนี้แล้วก็ได้เข้านิพพานพอปฏิบัติธรรมเนี่ยคนบางคนกลับไปแล้วก็ไม่ทำดีบวชแล้วก็ไม่ทำดีมันก็เหมือนลูดกลับไปหมดนั่นเองใช่ไหมมาบวชแล้วถ้าเอาสติไปได้เอาศีลสมาธิไปได้เขาก็ตัวรอดนั่นใช่ไหมโยมไม่ต้องทุกข์ร้อนนั่นนะสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดในดวงใจแล้วทุกภพทุกชาตินั่นนะที่บอกว่านับประคำแฝนประคำนั่นนะไม่ลงจีนสำเร็จแล้วก็ไม่ชักประคำเนี่ยพอมาบวชแล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละเหมือนกันเหมือนลงจินแฟนประคำไว้เฉยๆแล้วนั่นพวกเรามาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันนั่นก็เหมือนเราได้ชักประคำได้ภาวนาได้ปลุกเสกในใจเรานั่นเองนะที่หลวงพ่อสังโฆถนองพูดนั่นเราบวชขึ้นมาแล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่เลยไม่ชักประคำแล้วไม่ภาวนานั่นนะก็เลยไปไม่ได้ตลอดนั่นเองนั่นนะก่อนทำไมว่าทำไมจึงว่าสำเร็จช้าทำไมหลวงปู่มาบวชกัน5 6 10
มาบวชกันเข็นทุกข์นะก็เลยเออได้จริงๆนะก็เป็นพระอริยเจ้ากันจริงๆนั่นมันไม่ไกลปฐุมวดีใช่ไหมอินเดียว่าไกลอินเดียก็ไม่ไกลอเมริกาไกลก็อินเดียไปกันนั่นนะได้ไหมบางคนไปเล่นคาสิโนกันมาเก้ามาเก้าอะไรก็ว่าไปใช่ไหมไปกันนั่นแหละไอ้ปฐมดีไม่ไกลครับนั่นเราก็ไปภาวนาไม่ใช่ไปแล้วก็ไปลบกันนะใช่ไหมไปจ้องกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันก็ไม่รู้นั่นแหละมันก็มีแต่หอบความสงสัยไปทุกวัดอะใช่ไหมถ้าเราไปเอาแต่ที่ดีนะไปทำยังไงเราจึงจะพ้นทุกข์นั่นนะใช่ไหมหาความพ้นทุกข์นะท่านอ้วนท่านอยู่สมุทรสงครามท่านยังนานๆก็หนีเดินทุรงมั่งนะให้หลวงปู่อายุมากๆดูแลกันไปไอ้ท่านก็ไปยังไปได้นะหลวงพ่อประโมทก็เราก็อายุเยอะแล้วนั่นเห็นมาเราก็นั่นท่านก็ไปช่วยตรวจมนต์ข้ามปีที่วัดนั่นที่ปฐุมวดีเห็นมาให้นำให้พวกโยมได้เข้าทางปฏิบัติเห็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเราอย่าไปถือแบกขวานแบกเหลี่ยมแบกขอนะไปเกี่ยวนะเห็นมามันก็มีความสุขตอนเราเอาแบกตะแง่แบกตะมุมไปนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าใจมันผ่านนั่นแหละที่พระว่านะที่หลวงพ่อถนอมเออมันฟันแต่คนอื่นตัวเองใจตัวเองไม่ฟันมาทีไรก็ติเตียนแต่หลวงพ่อถนอมหลวงพ่อถนอมแต่แกก็ลืมนั่นแหละในตัวมันในนั่นไงมาต้องล้างเท้ากิเลนมันเยอะสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นทางซีเมนต์ทางปูนมันเป็นทางดินเนี่ยเข้ามาในสวนไม่มีศรัทธาไม่มีใครมาฝนตกก็แฉะก็จะมีที่กองน้ำกันไปตักลูกน้ำมาล้างเท้ามันบาปมันเป็นโทษกับพระนั่นน่ะองค์นี้ก็มาติตลอดมาที่ใดก็มาติหลวงพ่อสนองตอนหลังท่านก็ไม่ก็ได้มาพออายุมากนั่นหลวงพ่อบอกเออติตัวเองดีกว่าติตัวเองเนี่ยได้เป็นพระติคนอื่นมันไม่ได้อะมันได้แต่นิสัยปัจจัยที่นั่นอยู่นั่นน่ะท่านบอกที่คอยว่ากันว่าเองนั่นน่ะนายโยมเนาะเนี่ยปฏิบัตินี่สบายนั่นนะฟ้าฝรั่งบอกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นคนนี้ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็เลยเปรียบความไม่ฟัง
เพราะว่าอุปนิสัยของเขาเป็นอย่างนั้นเองนะชอบว่าชอบใช้อำนาจนะอยู่ในบ้านถ้าเคยพอมาก็ใช้อารมณ์ใช้อำนาจนั่นพวกคนนั้นพวกคนนี้พุทธเจ้าไม่มีพรรคไม่มีพวกนะศีลธรรมหมดพรรคหมดพวกแต่จะไปเอาพวกมาช่วยเราต้องทำดีใช่ไหมเราจะเอาไปข่มเขาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันก็ไม่ดีกับใจเราอยู่นั่นเองนั่นน่ะใจจิตใจมันเหมือนเป็นเมาเฟียอยู่งั้นน่ะมันไม่ยอมลดละนั่นเองยอมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นน่ะบางคนเนี่ยเขาก็ปฏิเสธมรรคผลนั่นน่ะบางคนมาอยู่วัดมาปฏิบัติแต่เขาก็ยังไม่ได้นั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าพูดกันคนละทางสองทางภรรยายกันคนละทางสองทางนั่นสารพัดครูบาอาจารย์ท่านล่วงลับไปแล้วใครจะไอ้นั่นใช่ไหมใครจะมาเป็นกรรมการตัดสินนั่นเองเนี่ยมันก็เลยเอองค์นั้นพูดอย่างนั้นองค์นั้นพูดอย่างนี้เราจะเชื่อใครดีนั่นนะยอมก็เชื่อยอมที่ยอมสงบก็แล้วกันนั่นนะยอมสงบยอมปฏิบัติไปนั่นนะจะมีความทุกข์เนาะมันเป็นอย่างนั้นรู้จักเห็นรูปนามเกิดดับของเรานั่นแหละปัญญามันจะเกิดมันรู้จักว่างนั่นคนเราที่บอกว่าเปรียบเสมือนคนตาบอดคำช้างนั่นนะคำใบทั้งตาตำตีข้างมันก็ช้างตัวใหญ่แบนเหมือนกระด้งเนาะนั่นนะไปทำไปคำมือไปคำถูกงวงโอ้มันขามันใหญ่เหมือนเสาเนาะนะเหมือนต้นเสานั่นนะจึงบอกว่าพวกหลวงปู่ต่างๆได้แล้วเขาจึงเห็นแล้วนั่นนะเขาจึงเขาปฏิบัติของเขาได้แล้วตาเขาสว่างแล้วเขาเห็นทั้งหมดเห็นใจของท่านนะหยุดเสือหยุดช้างหยุดความมัวเมาทุกอย่างนั่นนะเห็นไหมหยุดความหลงทุกอย่างเขาก็เลยได้นั่งสบายนอนสบายจะตายก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะความกังวลมันหมดแล้วนั่นนะบางคนก็ไหลถ้าตายใช่ไหมครูบาอาจารย์บางทีก็พูดเหมือนว่าพูดเรื่องจริงๆพูดหยาบๆไกลๆก็พูดนั่นน่ะเหมือนพูดโปรดให้คนมีธรรมะนั่นน่ะคนไม่มีธรรมะก็ฟังแล้วก็กติเตียนอีกนั่นน่ะแต่ความจริงอ่ะมันเป็นเรื่องจริงดังนั้นที่ท่านกล่าวออกมานะมันเป็นอย่างนั้นนั่นนะถึงบอกว่าเห็นไหมวัดเดียวกันแ
เห็นยังเห็นไม่เท่ากันเห็นว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะที่บอกว่าพุทธเนี่ยมีหลายอย่างพุทธสั้นพุทธยาว พุทธสอนพุทธทะเลาะกันพุทธเถียงกันพุทธไม่ลงรอยกันสารพัดพุทธนั่นน่ะโยมพุทธนิพพานยิ้มเห็นหน้าก็แค่ยิ้มกันก็เข้าใจแล้วนั่นน่ะว่าหลวงปู่ได้รู้แล้วรู้ด้วยกันรู้ได้ปัญญาญาณนั่นน่ะ ไม่ต้องพูดนะนั่นนะพูดกันทั้งวันก็ไม่บางคนก็ไม่ลงรอยกันเลยนะแต่ไม่ยอมพูดตัวไรก็ไม่ยอมเพราะบุญกรรมของเขานะครูบาอาจารย์ ที่บอกว่าคนนั้นทันลาด่ากูคนเดียวนั่นน่ะก็แต่คนเมามันในนั้นไงมันก็นึกว่าหลวงปู่ก็ไม่รู้มันหลับอยู่ข้างหลังทันลาเนี่ยมันก็ฟังเรื่องกินเหล้าไม่ดี มันเป็นโทษอย่างนั้นอย่างนี้คนตื่นขึ้นมาได้ไม่พอใจคนนั่งสันลาว่ากูคนเดียว ทีนี้ก็มันวัดมันใกล้กันอ้าวกูไปวัดโน้นดีกว่าไปวัดโน้นก็เอาอีกแล้วเทศเรื่องมึนเรื่องเมาอีกนั่นไม่มีความสุข เหมือนสุนัขนั่นน่ะมันคันตัวมันก็นึกว่าแต่คนไม้ตรงนั้นน่ะมีความสุขอ้าวไปแล้วก็อ้าวนอนพักเดียวมันคันอีกแล้วมันก็ไปเรื่อยนั่นนี่นั่นน่ะจิตใจนักปฏิบัติ ที่ยังไม่ได้มันก็ยังจรไปบางคนมันก็ไปเห็นสงบอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็นึกว่าตรงนั้นแหละที่เป็นที่พึ่งแท้จริงแล้วอะไรต่ออะไรก็เลยเถียงกันไอ้ตรงไหนมันจะจบลงนั่นนะเนี่ยคุยกันแต่พวก ปฏิบัติธรรมเนาะนั่นนะถึงบอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าหลวงพ่อสามารถนี่มาทีไรก็มาพูดเรื่องสมาธิอยู่อย่างนี้แหละอะไรตาอะไรก็เห็นไหมพอได้แล้วบางคนต่อไปนั่นนะได้แล้วมาเป็นพวกหลวงปู่อารัม นั่นนะไม่ต้องเถียงกันนะได้แล้วได้แล้วมาเป็นหลวงปู่ศิลาเพียนกันไปเห็นมานี่ก็ยังมีคนที่เห็นพ้นทุกข์ของเขาพอเราไปพูดเขาท่านไปรู้ยังไงอ่ะพ้นทุกข์นะใช่ไหมนะจะเข้าใจได้ก็เพราะคุยกัน ฟังธรรมะนั่นนะนั่นนะเห็นมาในการปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปท่องมาไปท่องไปบนมาในพระไตรปิฎกหรืออภิธรรมมานั่นนะเห็นมาพวกนี้ไม่ต้องเอาพระไตรปิฎกไม่ต้องอะไรพระไตรปิฎกมันเกิดในใจท่านนะหลวงปู่ มาจะมาเทศเรื่องอะไรหลวงปู่เขาบอกเราจะต้องไปพูดทำไมนั่นนะเราจะต้องมาพูดให้ท่านฟังทำไมมันอยู่ในใจของท่านนะท่านจะยกเรื่องอะไรมา
นั่นน่ะเพราะมันเป็นวัตถีไปแล้วในใจในใจท่านนั่นพาหนุ่มๆไม่รู้ไปถามวันหลังเราไม่มาแล้วเห็นไหมวันหลังเราไม่มาแต่ลุงปู่นั้นก็ล่วงลับไปแล้วเหมือนไปดูถูกท่านนั่นน่ะว่าเอลุงตาจะมีอะไรนั่นน่ะความจริงอ่ะมโนธรรมเนี่ยเห็นไหมที่คนปฏิบัติไปปฏิบัติไปพออายุมากเหมือนอย่างกับโยมแม่ตะเงียมนั่นน่ะ80ฝ่าแล้วคุณยายกระดูกเหล็กนั่นน่ะตายก็ไม่ตายสักทีนั่นน่ะเห็นไหมก็ยังปฏิบัติของแกสงบนั่นน่ะสงบของแกก็ต้องมีที่อยู่ของแกสิเนาะไม่งั้นมันก็ฟุ้งซ่านดินะคุยทั้งวันนะคุยไม่หยุดนั่นนะก็นั่นแหละทุกข์มันก็เกิดในตัวแกนั่นนะเรียกว่าบริโภคลมมันออกหมดนั่นนะคุยทั้งวันใช่ไหมบางคนคุยจนตั้งสติไม่อยู่นั่นน่ะบางคนนั่นจึงบอกว่าคนยอมลองนึกดูคนที่ปฏิบัติได้เขามีความสุขนะมันออกมาจากหน้าตาท่าทางกิริยาท่าทางผ่องใสเห็นไหมไม่ต้องไปผัดแป้งทาแป้งอะไรเห็นไหมมันกระทัดรัดไปหมดเห็นไหมสงบสงเงียมมันออกหมดบุญกุศลนั่นแหละมันเป็นต้นบุญตัวบุญไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องมีใครยกย่องก็ไม่ทุกข์อะไรนั่นเห็นไหมที่เขาปฏิบัติได้สงบสงเงียมพองนั่นพองพันนั่นเรียกว่าเขารู้จักคุมสติของเขาได้จึงเกิดนั่นแหละที่บอกว่าจึงเกิดปัญญาอันนี้ให้บางคนเห็นไหมบอกว่าไม่เข้าวัดไอ้พี่ชายมั้งไอ้น้องชายก็ตายไปแล้วเคยบวชจะชวนมาปฏิบัติแกก็ผัดไปไงไม่รู้ตอนหลังแกก็เลยศึกแล้วก็พี่ชายเนี่ยตายไปแล้วเหมือนมาเป็นกบไปเป็นกบตัวแห้งเหมือนว่ามันเห็นนะไอ้คนนะทีนี้มันเลยเข้าวัดทำบุญนะเอ็นมาอยู่ใกล้ๆวัดปทุมวดีตระกูลเนี้ยเราก็เขาเคยให้น้ำให้ข้าวเราเอ็นมาพวกโยมบุญมีโยมลูเป้อะไรเนี่ยที่เขาเป็นคนในชาวกะเหรี่ยงนะเนาะนั่นแหละชาวกะเหรี่ยงก็เหมือนอย่างกับถ้าพูดแล้วมันก็เหมือนอย่างกับพวกคนจีนนั่นแหละจีนนะมันแตกก๊กแตกเผากันมันก็เป็นภาษาโน้นภาษานี้เวลาร้องเพลงเรามาฟังดูมันร้องคล้ายจีนเนาะนั่นทีนี้ก็กินแต่เหล้ากันกินเหล้าตายคนนั้นก็กินเหล้าตายปฏิกออกมาไม่รู้มันเป็นยังไงทีนี้คนนี้ก็เหมือนกันกินเหล้าเบอร์
มาบ่อยตอนหลังก็ชักดีขึ้นเลิกขึ้นตอนหลังแกฝันว่าพี่ชายหรือน้องชายก็ตายแล้วไปเกิดเป็นกบบอกว่าหนังนี่แห้งเหมือนเป็นกบก็ตายแล้วหรือไงเนาะมันเป็นอย่างนั้นลำบากก็เกินเนี่ยคนที่มันไม่เคยเข้าวัดเมาอย่างเดียวนั่นน่ะเข้าวัดทำบุญนั่นน่ะกลัวจะไปเกิดแบบน้องชายหรือพี่ชายคนเรามันต้องเห็นอย่างนั้นน่ะมันถึงจะกลัวพอตายแล้วไปนอนอยู่ข้างทางนั่นน่ะไปนอนอยู่กับน้ำคำแม่เพื่อนเรามีเงินเป็นหมื่นๆล้านนั่นน่ะเห็นไหมเป็นพันๆล้านแล้วเพื่อนเราไปไหนพอฝันเห็นอย่างเงี้ยกูเลิกนักเลงคนที่ฝันเห็นโอ้ยไม่ได้ไปไหนนุ่งกางเกงก็เก่าๆนอนอยู่ตามข้างถนนน้ำคำนั่นเองนั่นน่ะทีนี้ก็เลยเข้าวัดเลยเพื่อนๆเห็นว่ากลัวจะไปลำบากเหมือนเพื่อนเห็นนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเนี่ยถึงบอกว่าธรรมะเลี้ยงใจราษฎรทั้งโลกแต่ราษฎรจะยอมหรือเปล่าเท่านั้นเองนั่นให้พุทธองค์ได้ชำระจิตใจนั่นให้เป็นธรรมาทิฏฐิเนี่ยเรารู้แล้วว่าการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะที่ทำใจเราไม่มีเราเลยบอกว่าไม่มีสถาบันไหนที่จะมามัดใจเราได้ที่จะมาทำให้ใจเราน้อมเอียงเข้าไปหาความบริสุทธิ์ในใจนั่นนะเราก็สถาบันพุทธเนี่ยพุทธเป็นผู้รู้นั่นใช่ไหมนั่นนะมอมเมาแล้วมันได้อะไรนั่นนะมอมเมาใจนั่นนะในไอ้กายมันไม่รู้หรอกไอ้ใจมันรู้นั่นนะที่บอกว่ารู้ดีรู้ชั่วนั่นเองรู้ละรู้วางใครไม่ทำ เราก็ทำของเรานั่นน่ะเห็นมาก้อยเนี่ยมันขันนั่นน่ะมันเป็นท่านเรียกว่าเมาขันเมานั่นน่ะเขาก็ยังเอามาต้มไทยน้ำตาลได้นะมาแกงบวชเรียกว่าแกงบวชนะไตกะทิเห็นไหมก็ไอ้ทำกินไม่เป็นไม่ได้มันเมาปวดเสือกัดต้องกินในหัวก้อยคนโบราณมันถึงจะกินเข้าไปมันหยุดเมื่อไรนั่นแหละหยุดปวดนะค่อยเลิกกินนั่นแหละกินให้มันเมานั่นเองแก้พิษมันThank you.
เสียเงินเสียทองมันไม่เท่าไหร่นะแต่เสียจริตนี่นะเสียความนึกคิดที่เดินไม่ถูกทางนั่นนะว่าพ่อแม่ดีว่าไม่ดีนั่นนะแม้กระทั่งพ่อแม่จะเกเรยังไง ลูกก็ห้ามดูถูกใช่ไหมนั่นน่ะอย่างน้อยเพราะเขาสร้างเรามาเขาอุ้มท้องเรามาเขาเลี้ยงเรามาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์เลยพ่อแม่ต้องยกให้นั่นเราก็จะได้มีความทุกข์ใช่ไหมนั่นน่ะ บางคนเห็นไหมเกิดไม่รู้ใครเป็นพ่อนั่นเห็นไหมทำไมต้องมาเป็นหมอใหญ่สมัยพุทธเจ้านั่นพระราชาถามว่าเกิดจากใครไม่มีใครรู้นั่นถ้าเกิดจากไอ้พวกนักเที่ยวนั่นใช่ไหมไม่มีใคร ไม่มีใครยอมรับเป็นพ่อนั่นปู่ชีวกเห็นไหมทำไปทำมาปู่ชีวกก็ได้โสดาสบายไปเลยไปรักษาคนแล้วก็ได้ผ้ากำพลที่สวยงามนั่นเนื้อละเอียดใช่ไหม ให้รางวัลจะได้ไว้ใช้ไม่เอาไปถวายพระราชาดีกว่าไปถวายพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่เอาอย่างนั้นเราเอาไปถวายพุทธเจ้าดีกว่าพุทธเจ้าก็เลยเทศให้ฟังนั่นก็เลยชีวกก็เลยได้เป็นในนั้นเลย ได้โสดานั่นพอเคยปรารถนาทำดีไว้นั่นปรารถนาเห็นพุทธองค์แล้วก็พุทธองค์เจ็บป่วยคนนี้ก็รักษาหายอะไรเงี้ยชีวกก็เลยปรารถนาไว้มั่งขอให้เราได้เป็นหมอใหญ่ ธรรมะทิฏฐิมันได้เกิดในใจเราให้ตลอดนะอย่าให้มันวนเวียนกลับไปอยู่ทางโลกอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องให้คู่กันนั่นนะคนไหนได้คู่กันก็มีความสุขใช่ไหมพ่อแม่ทำสวนยาง ทำไปทำมาก็สวนยางมันก็รุมดอนทำไมเนี่ยไปทำมาโอ้ไอ้ที่ตรงนี้ชายป่าตรงนี้ให้เขาเช่าตลาดทำเป็นตลาดเลยนะเห็นไหมมันก็ยังไม่หมดนั่นนะสมัยก่อนใช้เกียนเลยนะมันทุก ไอ้น้ำมันยางออกมาทางรถก็เข้าไปไม่ได้โอ้โหคนมาชั้นลูกเห็นไหมลูก
แม่ก็ยังไม่ตายแต่พ่อตายไปแล้วเห็นไหมได้เทวีนั่นเห็นไหมได้เทวีได้รับความสุขที่พ่อแม่นั่นเห็นไหมพ่อแม่ลำบากทำไมเกียนเห็นไหมทำสวนยางกันไปทำมามันเจริญเข้าเจริญเข้านั่นก็เอาตัวรอดไปนั่นจึงว่าว่ายุคของพวกเรามันยุคสบายแบบอาม่าคนนั้นว่าแหละพวกแกงนี่มันเกิดมานี่มันสบายเหมือนอย่างกับพ่อแม่ทำไว้ให้แล้วลูกก็สานต่อนั่นเองลูกก็ปฏิบัติทำไปมันก็ดีใช่ไหมนี่แหละผู้คำจุนโลกพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกปฏิบัติธรรมเป็นพวกที่มาเมืองไทยไม่รู้จะไปหาใครที่เป็นคนดีที่เป็นคนรักสงบที่รู้จักเมตตาอาลีอาลอบนั่นเห็นไหมชาวต่างชาติวัดสังฆทานน่ะยังได้รู้จักเห็นไหมมีวัตถุก็ไม่ได้ไปหลงวัตถุจนเกินไปใช่ไหมได้ทำมาไว้หลวงพ่อสนองเราไม่อยากอยู่หรอกเมืองเราอยากอยู่ป่าเราอยากจะไปไม่เจอผู้เจอคนเลยอยากไปภาวนาน่ะอยากไปสำเร็จก่อนให้ได้อรหันต์ก่อนนั่นท่านก็สอนพวกเราไปในตัวนี่พวกแกทำกันนะพระภิกษุทำกันเข้าจะได้สบายถ้าก็ไม่พูดใช่ไหมท่านก็สอนอ้อมให้ฟังหลวงพ่อไม่อยากอยู่เลยวัดสังฆทานไม่ใช่ว่าเราอยากอยู่แต่เราอยากไปทำความสงบนั่นน่ะเห็นมั้ยท่านพูดเลยท่านไม่พูดกงๆไม่ต้องมาคุยกับเรามากก็ไปภาวนาเถอะท่านก็ไม่พูดนะกลัวพวกเราจะน้อยใจพูดกันใหม่ๆน่ะท่านก็อยากสอนไปทางอ้อมๆท่านเมตตานั่นท่านบอกว่าทำสระบัวไว้รอบวัดพระก็อยู่ข้างหลังปลูกบัวไว้พระได้พิจารณาเมื่อดอกบัวมันออกถึงกำหนดมันก็จะลอยไปนั่นน่ะว่าความรักความสวยความรอมันก็ไม่ได้คงทนอะไรนั่นน่ะแต่ไงให้พระภิกษุท่านอยากให้พระภิกษุสบายบวชแล้วเห็นไหมบวชแล้วให้กลับไม่ให้กลับกายไปนั่นน่ะกลับบ้านอะไรพวกนี้ไม่ให้ไปมึนเมากันต่อนั่นน่ะคนจะได้ไม่ดูถูกดูถูกไปถึงศาสนาดูถูกไปถึงพ่อแม่นะเห็นไหมธารพัดโยมนี่นะถึงบอกว่าพวกเราครูบาอาจารย์ทำวังไว้นะวังสังฆทานนะมันเป็นอย่างนั้นนะดื่มมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะให้เราหลงเร็วๆนั่นน่ะโอ้ยาแก้คอแห้งกรรมของเรามันเยอะปีละกรรมปีละ
นี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าปฏิบัติไปเถอะนั่นนะท่านบอกว่าจะได้ไม่ต้องมาทุกวันชาติเดียวหลวงปู่บอกทุกชาติเดียวลำบากชาติเดียวนั่นนะชาติต่อไปเราไม่ทุกข์แล้วเห็นไหมท่านทำได้ว่าท่านก็ไม่ทุกข์แล้วเห็นไหมหลวงพ่อสังวรพอใกล้ๆจะชะลาลงเห็นไหมทำให้ท่านลดความกระดูกหลุดนะเห็นไหมหลุดแล้วก็ไม่ได้ทำให้เข้าเห็นไหมเดินก็ลำบากนั่นน่ะอันนั้นน่ะต้องใช้กรรมใช้ชาตินั่นน่ะใช้ไม่นั่นน่ะจะได้ไม่หมดนั่นน่ะหมดทุกคนเนี่ยจึงบอกว่ากรรมใหม่อย่าได้สร้างกันเลยกรรมเก่ามันจะได้หมดไปนั่นน่ะแล้วมันจะได้โหสิกรรมกันได้มันก็เป็นบุญเลยเป็นบุญเป็นกุศลจึงบอกว่าที่ครูบาอาจารย์สร้างศาลาสร้างอะไรอย่าไปว่าท่านนั่นนะแม้สามารถชอบปลูกดอกไม้พอเราไม่อยู่ท้องฟ้าภูมิองค์นั้นปลูกหมดปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้แกบอกว่าโอ้โหกรรมของเราไปติเตียนพ่อท่านน่ะมาบวชทีไรก็สร้างแต่กุฏิศาลาตอนหลังนั้นทำเองเห็นไหมมันไม่มีใครตัวตั้งตัวตีท่านอาจารย์โลดเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วบวชต้อง26ปีนั่นนะเห็นไหมโยมศรัทธาหลวงพ่อสนองเวลาเป็นมะเร็งก็มาถือศีลมันไม่คุยกับใครอ่ะถือว่าเวลาน้อยแล้วปฏิบัติธรรมนั่นนะเราเจอกันก็คุยกันเล็กๆน้อยๆ นั่นน่ะแต่ก็ภาวนาจนตายเป็นมะเร็งนั่นน่ะเห็นไหมจึงว่าติใครอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะแหมติให้รวยทีนะเข้าท่าหน่อยแหมยายคนนี้รวยเหลือเกินเราก็ติเราจะได้ร้อยล้านพันล้านกับเขาไอ้ทิศดีมันไม่ค่อยมาหรอกนะไอ้ทิศไม่ดีมันค่อยจะเข้าตัวท่านบอกหลวงพ่อท่านบอกเข้าใจพูดเห็นไหมแหมแกนี่มันรวยเหลือเกินนะขอให้เรารวยอย่างนั้นบ้างสิเนาะนั่นนะมันไม่ค่อยมานะลาบบางคนบอกว่าแหมผมฝักสารพีทับมือจะหักแล้วยังไม่มาเลยเห็นไหมพอมานี่รับไม่ไหวเลยเห็นไหมหัวเราะเลยพอบทมันจะมาตั้งตัวไม่ทันนั่นจะมาเล่าให้ฟังบอกฝากทุกวันฝากมือจะหักตายหมอจะไปดูถูกอย่าไปดูถูกคุณแม่บุญเรือนไม่จาละเห็นไหมแกก็ค้าขายของแกได้นั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะความดีที่เราเกิดมาได้ประสบประการในชีวิตของเราฮะทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างแต่ทำภาวนานี่ทำไมมันทำยากนั่นแหละนี่แหละงานชิ้นสุดท้ายของเรา
ใช่ไหมแม่จันดีไปทำนาแล้วยังไปเดินจงกรมในนาอีกหลวงพ่อสังหลวงพ่อมหาบัวท่านพูดแม่น้องเรานี่มันไม่ใช่เบานะมันกลับมาจากวัดแล้วก็ยังไปอยู่ในนาก็ยังเดินจงกรมมีที่เดินจงกรมของแกอีกนั่นนะเขาจึงกระดูกเป็นพระธาตุก็เพราะอย่างเนี้ยลำบากชาติเดียวนั่นนะทีนี้สบายนั่นนะเห็นไหมถ้าเราไม่กลัวเราไม่กลัวภาวนาเราไม่กลัวสมาธิเราไม่กลัวฌานนั่นนะเราก็มีความสุขเหมือนกันนั่นนะทำมันไปเถอะนะเราทำไปนั่นนะต่อไปบวกลบคูณหารมันไปอยู่ในใจเรานั่นนะเราจะไปหรือไม่ไปเราจะกระโดดข้ามคลองไปหรือไม่ไปวัฏฏะใช่ไหมนั่นนะมันอยู่กับเราละอาจารย์ก็เพียงแต่บอกนั่นนะเพียงแต่บอกเพียงแต่คุยนั่นนะโอ้คุยเพลินแล้วเห็นไหมไม่น่าเชื่อมันเร็วเหลือเกินเหมือนคุยชั่วโมงเดียวเห็นไหมนั่นนะคุยไปเป็นเพื่อนญาติโยมเนาะนี่แหละวันคืนหนึ่งนี่เร็วเหลือเกินพวกเราก็ได้กลับบ้านเราบ้านเรามันไม่ใช่บ้านมนุษย์เนาะไปอยู่บ้านเรือนทองหลวงปู่บอกนะมีวิมานเป็นยอดๆนะนะ9ยอด10ยอด100ยอด1000ยอดนั่นน่ะท่านก็คุยเอาไว้นั่นน่ะคนไหนเห็นคนไหนเชื่อคนไหนปฏิบัติผู้นั้นแหละจะได้ไปเห็นไปนั่นนะหลวงปู่ใหม่ท่านอายุมากแล้วมาเป็นโรคไตท่านก็ลาโยมแล้วแต่เราก็ไปอยู่อะไรวัดช้างคาวอะไรนั่นนะแต่ไม่มาแล้วนะเห็นมะนักเสียสละนักพูดนักเทศที่ดีพระอริยเจ้ามันก็ป่วยเห็นนะถ้าถึงเวลามันก็จะป่วยแล้วนั่นเห็นไหมได้ยอมลองนึกดูจะเอายังไงกันนะกับเรายังไม่ป่วยประมาทไม่ได้ต้องเอาให้ได้อย่างหลวงปู่ใหม่ก็บุญเลยถ้าได้ใช่ไหมไม่ต้องกลัวแล้วนะไม่ต้องกลัวนรกแล้วไม่ต้องกลัวสวรรค์นะใช่ไหมโยมนั่นนะพวกหลวงปู่เป็นอย่างนี้แหละนะคุณโยมเนาะป่วยก็ป่วยเรื่องของกายแต่เราก็ยังเห็นท่านแข็งแรงไงท่านอายุน้อยกว่าเราอีกเนาะเห็นไหมลุงปู่ใหม่อายุน้อยกว่าเราแต่ท่านแก่พรรษากว่าเราลูกศิษย์เยอะ
ูกติดก็ให้กินแต่ยาหลวงมันก็ไม่เอาไอ้โรคไตเหมือนเรากินข้าวไปให้กินเคมีมันก็ไม่ค่อยรับหรอกสุขภาพแต่ไม่ยอมเหมือนกันไอ้เจ้าโรคไตนี่มันร้ายดูประเวทสิต้องหาไตมาทดแทนนะมันถึงจะสุขภาพเป็นนะ เอานะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วตีระฆังไล่แล้วยังไม่ไป บารมีเทพาอารักษ์คุณโยมที่ได้ทำพระนอนกันได้สี่แสนกว่าแล้วนั่นน่ะเวลาที่วัดมาคาสวัสดิ์เดินห้ามังแกกระยัดจะทำพระป่าให้พวกเรานั่นน่ะที่ญาติโยมทำบุญรวมไปช่วยกันอาตมาก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนั่นน่ะทำไปสร้างพระทำบุญมั่งนั่นน่ะเราถือว่าเราทุกขะนะต้องกับเด็กๆลำบากใช่ไหมทำสร้างทานเอาไว้ไม่อยากมาเกิดอีกใช่ไหมการมาเกิดนั่นน่ะเกิดแล้วถ้ามาเกิดมันจะได้ไม่ลำบากไม่กล้าสัตว์ตัดชีวิตต้องเด็กๆเนี่ยดีนั่นเห็นไหมลุงปู่บอกว่าแม่ไปต้มเต่าไว้ตอนเด็กๆเต่ามันก็มาหัวเราะเอาสินั่นน่ะถูกเต่ามาหัวเราะลุงปู่ใหม่นะท่านบอกเต่ามันจะมาทวงเอาสิหลวงปู่ต้องแผ่เมตตาให้มันแบ่งบุญให้มันถึงจะยอมไม่งั้นหลวงปู่ก็ตายไปนานหลวงปู่ใหม่บอกท่านเห็นเลยบอกโอ้โหไปฆ่าไม่รู้ว่าเป็นบาปไปฆ่าตอนเด็กๆสาธุ นั่นแหละจึงบอกว่าพระหินแกนิตอันเนี้ยเป็นพระนอนนะเนาะสี่ตันนักกลัวได้เราไปดูทำมาเยอะแล้วเราบอกว่าให้ทิศถ่ายรูปไว้เดี๋ยวได้เอามาลงลายไว้ให้ยอมได้เห็นกันนั่นนะที่วัดสังฆทานเราก็อยากทำไว้เพราะหลวงพ่อสนองบอกเราอยากจะทำไว้ที่ไออนุสรณ์พอดีท่านมาตายแล้วนั่นน่ะสมประตูเห็นนะทำแบบพุทธกยาน่ะสมทางนู้นทางนี้เป็นพุทธสถานที่สังเวเนี่ยท่านอยากให้ทำไว้สาธุแล้วท่านทำไม่ทันนั่นก็ล่วงลับไปนั่นน่ะนี่แหละท่านบอกว่าเกาะบุญไปหลวงปู่สังวานเราอยากจะสร้างพระยาวสักร้อยวาโอ้เรานึกในใจหลวงปู่จะทำทำไมเพราะว่าอายุท่านก็มากท่านบอกว่ามันจะได้เกาะบุญไป20 บาท100 หนึ่ง 1,000 หนึ่งมันก็เป็นบุญของเขาเงินบางคนเห็นไหมพอไปตกเครื่องบินตายโลกเมียก็ต้องทำบุญดิ
ช่ไหมแต่เขาไม่ได้มาทำกับอาตมาก็ไม่รู้จักใช่ไหมน่ะต้องไปทำให้ไฟมันลุกไฟมันลุกเครื่องบินตายนั่นน่ะยอมลองนึกดูสิย่างสดแล้วมันจะพุทโธธรรมโมสังโฆได้หรือเปล่านั่นน่ะมีเขาก็ว่าอีกนะมีพระสมเด็จมีหลวงปู่ทวดอยู่ในคอก็ไฟไหม้นั่นแหละตายทำไมไม่คุ้มครองท่านคุ้มครองคนที่ไม่หมดชีวิตนั่นเองหมดชีวิตก็ไม่คุ้มครองเพราะรู้ว่าจะต้องตายไม่งั้นก็ไม่ตายสินะโยมแผ่นฟ้าแล้วก็ไม่ตายพระเนี่ยให้เรานึกถึงความดีเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นน่ะเขาทำมาบุญมาดีนั่นน่ะเขาสร้างทานมาดีเขาจึงไม่มีทิฏฐินั่นคนไม่รู้ก็ไปว่าเขานั่นน่ะเขาเป็นหัวหน้าคนมาเกิดนั่นน่ะเหมือนเจ้ามนุษย์นั่นเองนั่นนะเขาสร้างบุญของเขามานายโยมนะอาตมาก็คุยให้พระมาก่อนอย่าพึ่งเลิกใช่ไหมโยมพระเดินมาสวดมนต์ก่อนนั่นนะก่อนรักษาศีลนี่แหละเชิดชูตระกูลปู่ย่าตายายบางคนไม่ถือศีลนะไอ้ลูกสาวลูกชายมาปฏิบัตินั่นน่ะปู่ย่าตายายก็พลอยได้อานิสงส์เนาะมันไม่ใช่ของเล่นพุทธศาสนานั่นน่ะคุณยอมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นมาปฏิบัติได้หลวงปู่เป็นหมดร่างกายท่านเป็นแก้วเป็นมรกตอุจจาระปัสสาวะผมนั่นเลือดเนื้อเป็นหมดนั่นน่ะแล้วยอมจะนี่น่ะความดีของหลวงปู่ต่างๆได้ไหมโยมที่ปฏิบัติได้นี่น่ะท่านบอกว่าฌานกุศลสมาธิกุศลของเขาถึงพร้อมแล้วนั่นไม่ให้ดูถูกกันเรื่องกรรมฐานเรื่องถือศีลนั่นให้ทานนั่นขอให้เราได้ให้ทุกภพทุกชาตินั่นจนกว่าจะเข้าถึงนิพพานน่ะไม่ให้ไหลหลงไปทางอื่นใช่ไหมไหลหลงไปทางคาสิโนการพนันเสร็จเลยโยมลองนึกดูพัดภาคจากลูกจากเมียฆ่ากันตายก็เพราะการพนันเสพติดทั้งหลายนั่นนะไม่เอาเลยนิดนึงก็ไม่เอานะปีใหม่เห็นนะปีใหม่เราไม่เอาเรานึกถึงปู่ย่าตายายถ้าเขาไปเป็นเทพก็บุญเลยถ้าพวกเรานี่แหละที่ทำให้ปู่ย่าตายายนั่นนะใครยังมาทำให้พวกเราที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิลูกหลานพ่อแม่ตายแล้วมันก็ไม่ไปไหว้ฮงจุ้ยใช่ไหมอ้าวทีนี้รอไปเถอะปีงกินครั้งเดียวเต็มเลยนั่นเราไม่ต้องให้ใครมา
มาให้เรากินดีกว่าเราไปกินทิพย์เราไปสวรรค์นิพพานดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องไปนอนอยู่กลางดินนั่นแหละอยู่กับไอ้โรงผุๆใช่ไหมผุหมดพอนานเข้าลองจำปาก็ผุหมดเห็นไหมนั่นไปอยู่ใต้ดินนั่นนะโลกใบนี้เห็นไหมเราเก่งเหลือเกินนะพอเราอายุมากเข้าบางทีก็ตายเราก็ไปนอนดินนี่ถ้าไม่มีใครเผาไม่มีใครฝังนะไอ้หมูหมามันก็เอาไปกินกันเอามือคาบแขนไปบ้านไอ้พวกอุตายแล้วมึงไปเอามือใครมาวะก็มากินน่าเห็นไหมก็ตายแล้วมาหมดความเก่งหมดความดุใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นนะเรามาภาวนาเนี่ยมันหยุดนะมันหยุดหลงนั่นนะหลงไปนั่นนะไปหลงเต้นหลงกินหลงลำนั่นนะเราจึงบอกว่าเราก็พูดให้พระขำๆนั่นนะเดี๋ยวเราอายุ90แล้วเราไปเราก็ลาสิกขาไปนุ่งกางเกงคาบอยไปใส่หมวกไปยืนอยู่นู่นนะศูนย์การค้านู่นนะไปกันสองคนอีกองก็หัวเราะสินะเราจะอยู่ถึงใช่ไหมหลวงปู่วรามท่านเก่งอยู่ได้ถึง93แล้วเห็นไหมท่านก็บอกท่านก็จะไปแล้วอยู่ไม่นานนะเห็นไหมท่านรู้ไปวันไหนก็ได้ไม่กลัวตายแล้วเห็นไหมแยกรูปแยกนามก็ไปได้เลยนั่นเห็นไหมไม่เข้ามาสักอย่างนั่นเดี๋ยวมันก็ไปเลยได้มายอมนะไม่กลัวแล้วเห็นไหมไอ้พวกเราก็ยังหลวงปู่อย่าพุ่งไปเลยนั่นแหละเป็นลมโพลมใสไม่ไหวอ่ะพวกมึงก็ทำกันเองหลวงปู่อายุมากแล้วใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นวันนั้นคนนั้นไปขออายุหลวงปู่ก็พูดเป็นภาษาเมืองเลยฟังแล้วก็ฟังไม่ออกนั่นแหละแกงดุใหญ่นะมันถึงเวลาแล้วมันจะอยู่ไปถึงไหนใช่ไหมไม่ให้ขอยอมผู้หญิงไปขอนั่นขอไม่ได้นะลุงตามหาบัวเฮ้ยมึงมาถวายไม่ถูกแล้วมันต้องเอาทองมาถวายที่จะได้ช่วยชาติอันนี้มันจะมานิมนต์ให้เราอยู่แกล้งแกล้งเฟียงไปผ่านดอกไม้แกล้งดุโคเลยนะอุบายท่านเห็นนะถ้าใจท่านไม่มีอะไรใจท่านบริสุทธิ์นะเห็นไหมแกล้งดุแกล้งบ่นตรงใจฝนตกพระหลับพระหลับเพลินไหมตีระฆังแล้วไม่มาได้ไหมตีระฆังแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยฮะฮะเลอะไอ้ย่าไอ้เราก็ว่าแล้วก็ว่าคุณพระช่วยเราเหลืออีกอ้าวมันก็อีก5นาทีไม่ใช่อ่ะมีกองเวลาครึ่งชั่วโมงเหรอโอ้ท่านดูนาฬิกาผิดอ่ะเนี่ยนะว่าทำไมมันเร็วเหลือเกินนะวันนี้นี่แหละเห็นไหมทีนี้คนตาบอด
คยมาปฏิบัติตีละครั้งทุกคืนน่ะวันนั้นในนาฬิกามันเป็นยังไงแกก็คำไม่ถูกตีหนึ่งตีสองตีละครั้งพระก็หัวเราะอาทิตย์โยมตีผิดแล้วเห็นไหมวันนั้นไม่รู้ยังไงเดี๋ยวนี้แกนวดเก่งแกก็เลยไม่ได้มาแต่ก่อนนี้แกเป็นคนตีละครั้งเลยนะตาแกก็มองไม่เห็นเห็นไหมแกก็มานะทำมานะปฏิบัตินานนะไม่ได้ไปบ้านกันเลยนั่นนะเห็นมาจึงบอกว่าเรียนไว้เถอะอย่าไปดูถูกนะคนที่เป็นหมอนวดเนี่ยนี่แหละช่วยคนเนาะเราไม่ได้เป็นหมอขายม้านี่จะมาโดนจับมันไม่มีเกียรติอะไรนี่เขาช่วยคนคนบอกว่าอาชีพนี้มีแต่คนดูถูกนั่นนะดูถูกโดยทำไมเราเห็นมาคนฝากถนนก็ไปดูถูกเขาไม่ได้แต่ใจเขาดีเห็นมาแต่มันเป็นกรรมของเขาไปล้างห้องน้ำปั๊มน้ำมันก็ไปดูถูกเขาไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะมันเป็นเรื่องต้องมีทั้งหมดตำแหน่งน่ะไปอยู่ต่างประเทศน่ะเขายังให้สตังค์ด้วยนะเขาใส่พานใส่จานไว้5เซน10เซนอะไรก็เนี่ย10บาทใช่นะเห็นมันเหรียญเล็กๆเนี่ย5เซน10เซนเนี่ยอย่าไปดูถูกเงินเยอรมันเราก็ไม่รู้หรอกเราก็นึกว่าเรียนเล็กๆมันไม่มีค่า10บาทจะนะเขาบอกนั่นนะเห็นไหมเขายังสงสารปั๊มน้ำมันไทยไม่มีใช่ไหมแต่เห็นไหมไปห้องน้ำทิ้งบางที่30บาทนะเห็นไหมที่เยอรมันนะเห็นมั้ยลำบากไปปัสสาวะที่ไหนไม่ได้ถ้าเขาเห็นก็จะจับออกนั่นน่ะต้องทำตามระเบียบเขาหมดเห็นมั้ยจึงบอกว่าเมืองไทยใหญ่อุดมน่ะดินดีสมมีนาสวนนั่นน่ะเพื่อนเราอย่าชักชวนไปเล่นพนันเนี่ยมันหมดมันขายที่ขายทางกันหมดเห็นมั้ยนะเขาบอกว่ามีไหม500ไร่จีนจะมาขอซื้อทำนาเห็นไหมนะซื้อทำนาไปส่งเมืองจีนเห็นไหมโอ้โหแสดงว่าดินดีในไทยเราใช่ไหมโยมนั่นนะจนสุพรรณเนี่ยแทบจะไม่เหลือละขายต่างชาติกันไปทำนาพวกเราก็ปู่ย่าตายายยังไม่ตายก็ไปเป็นลูกจ้างทำนากันดีนะเห็นมาต่างชาติมาขอซื้อมาขอเช่าอะไรต่ออะไรนั่นแหละเราจะบอกว่าคนใดไม่ดีไม่ได้ยอมใช่ไหมเมืองไทยเราดีนั่นน่ะมีวัดมีวาแต่สารพัดเห็นมั้ยแล้วแต่เราจะแต่งใช่มั้ยแต่งชุดไทยก็ไม่มีใครว่านั่นน่ะมีความสุขกันอีกสวยงามอีกเห็นมั้ยสุภาพเรียบร้อยไอ้กูจะไม่ใส่เสื้อนี่เนี่ยนี่มันยิ่งไปกันใหญ่มันจะเป็นลิงกันแล้วใช่ไหมนั่นนะมันยังไม่ร้องเกี๊ยกเท่านั้นเองแต่
ตอนที่เขารังแกนั่นแหละมันจะหลอกใช่ไหมตอนที่เขานั่นน่ะปลุกปั้มกันนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันจะหลอกมันจะกลัวตอนนั้นหน่อยเดียวนั่นเห็นไหมคนเราเห็นไหมมันจะเอาตามอำเภอน้ำใจบางอย่างเห็นไหมไอ้ตามอำเภอน้ำใจที่ดีไม่ค่อยเอากันไม่ค่อยอดทนนั่นนะจึงบอกว่าก็มีสถาบันเดียวนะสถาบันพุทธเนี่ยที่มาลดละอบายมุขกันนั่นนะมาปฏิบัติธรรมนั่นนะมาทำความเพียรกันเนี่ยให้ใจเราเหนือเวรเหนือกรรมนะความดีที่พระอริยเจ้าทำกันไว้ใช่ไหมถ้าเราไม่ทำลูกหลานก็ยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยแหละเห็นไหม16 17ก็ตายหัดตายกันแล้วหัดจี้หัดป้นหัดกินเหล้ากันแล้วนั่นแหละเป็นคนแก่อายุ17นะเป็นคนหนุ่มกลางคนนะอายุ17 16 17 11มันก็อยากทำกันแล้วนั่นน่ะเป็นคนเรียกว่าแก่แล้วเนี่ยอายุสุนัขมันมาแล้วอายุสุนัข7 ปีนี่เท่ากับ70เลยนะครัวน่ะเขาไม่รู้ไปรู้มันยังไงมันเทียบเท่าความชราถ้ามันอยู่ได้17 ปีนี่โอ้โหมันชรามากเลยแต่แม่โยมนี่แหละมนุษย์มันถอยลงรีบทำความดีหรือจะทำความไม่ดีแล้วมันก็กลับไปอีกจรไปจรมาใช่ไหมโยมนั่นจึงบอกว่าคนมาปฏิบัติเนี่ยเรารักตัวนะกลัวลูกหลานรักตัวกลัวลูกหลานพูดกับมันไม่ดีไม่ได้นะมันหนีไปนอนกับเพื่อนๆมันดีกว่าหนีไม่อยากไปอยู่กับแม่แล้วลำคาดแม่บนอะไรตาอะไรโอ้นั่นแหละมันไม่รู้หรอกพ่อแม่เป็นครูเป็นอะไรอ่ะพระอรหันต์คอยสอนสิ่งที่ไม่ดีแม่ไม่เคยจะนำลูกนั่นแหละสอนแต่สิ่งที่ดีเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละนำไปไม่ดีใช่ไหมพ่อแม่ไม่เคยบอกหนูต้องรู้จักคบคนนะน่ะเห็นไหมลูกเคยรู้จักคบคนน่ะที่จึงบอกโบราณว่าคบคนในดูหน้าซื้อผ้านั่นน่ะซื้อผ้าก็ให้ดูใช่ไหมคบคนไม่รู้หน้าไม่รู้ใจเขาเนี่ยพ่อแม่สอนหมดซื้อผ้าก็ให้ดูเนื้อมันเนื้อดีหรือไม่ดีซื้อมาไม่รู้ไงคนโบราณนั่นน่ะตีละครั้งทีนี้ตีละครั้งใหม่ทีนี้ไม่ได้เหมือนอาตมานั่นน่ะแข่งกันตีละครั้งแล้วก็หลับไปหน่อยเขาตีแล้วเราลุกขึ้นมาตีหลวงพ่อตะนอกก็หัวเราะที่แต่ว่าเผลอหลับไปนั่นน่ะนี่ก็ยังไม่ได้ตีหลวงพ่อก็หัวเราะนั่นน่ะแต่ก่อนนี่ท่านนั่งอยู่ที่ตรงหลังหลวงพ่อโต
มันเป็นฝาไม้กระดานเก่าๆท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนะท่านไม่นอนนี่นะนั่นนะนอนน้อยนั่นนะหลับไปสิบนาทีก็อิ่มเป็นวันๆท่านบอกโอ้โหความอดทนสมาธิฌานของท่านนั่นนะป่วยเจ็บไม่ร้องเลยไม่ค้างเลยนะเห็นมาอดทนไม่นอนนั่งก้มหน้ากระดานโอ้โหเราเห็นแล้วก็สงสารภาวนาจริงๆไม่อยากนอนเลยนี่แหละที่บอกว่าเวลาตายมันจะปวดมันจะเจ็บหายใจก็ปวดหายใจก็เจ็บนั่นน่ะยอมเนาะนะถ้ายอมได้โสดากันหมดสันลาเนี่ยโหบุญเหลือเกินนั่นน่ะขอให้ได้หมดนะชาวพุทธขอให้ได้ยุคเนี้ยจะได้ชนะใจลูกหลานนั่นนะแม่เรียนป.4พวกเราเรียนปริญญาเถียงสู้แม่ไม่ได้ดูสิแม่ภาวนาแม่รู้ใจลูกเกินว่าแม่อย่าแช่งหนูนะพุ่งก็พูดเล่นๆกับแม่เด็กผู้ชายพรุ่งนี้ไปโรงเรียนก็ขอให้ไปเจอโยมผู้หญิงก็ขอให้เขายิ้มนะอะไรต่ออะไรมันก็ว่าล้อเล่นกับแม่นั่นนะเห็นนะเด็กผู้ชายแม่ไม่มีลูกผู้หญิงมีลูกสองคนนั่นนะหลวงพ่อปานถ้าพรุ่งนี้ลูกโดนถูกหวยนะลูกจะเชื่อเลยว่าบุญมีจริงนะแทงไป20 บาทเจ๊ะเขาก็ไม่ค่อยมีเขาอธิษฐานอย่างนั้นเลยถูกเลยเขาก็เลยเข้าวัดเขาบอกเข้าวัดพ้นจนพอมาปฏิบัติไอ้พี่สะพ้ายไอ้คนนี้มันทิฐิมันเยอะมันไม่ง้อใครหรอกมันดื้อนะลักษณะแกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนหลังแกปฏิบัติแกปล่อยวางหมดผ่องใสนะไม่ต้องแต่งหน้าแกก็ผ่องแลแกไม่แก่หรอกนั่นนะโยมปฏิบัตินั่นน่ะคนในแฟดไม่เท่าสาวไม่หุงข้าวมากินข้าววันพี่นี่กินกันไม่มีหมดหม้อเดียวน่ะท่องคาถาหลวงพ่อปานแกใส่บาตรนั่นน่ะทุกวันบอกพี่สะใภ้หุงข้าวคนงานกินหมดทุกวันพี่บอกกับท่องคาถาเนี่ยแล้วก็สวดมนต์ทีเนี้ยคนงานกินข้าวไม่หมดอ่ะข้าวมันเพิ่มได้นั่นน่ะเห็นป่ะข้าวของเนี่ยคาถาของพระปัจเจกไงพระปัจเจกมีนั้นท่านมีฤทธิ์มีฌานแบบแม่บุญเรือนนั่นน่ะใครเชื่อใครทำได้ใครทำตามเป็นได้บุญนั่นนะนโยมเนาะจึงบอกว่าต้องอนุรู้จักคาถาคุณแม่ผักตาลพีหนูแยกร้านได้2 ล้านนะเห็นไหมเขามาเล่าให้เราฟัง
พอถึงงานคุณแม่ก็จะมาเจอเราคนนะเราก็จำได้แต่คนนางโคราชนะนั่นบอกจำหนูได้ไหมจำได้บอกเออถ้าเคยนิมนต์ไปทันข้าวแล้วก็ฝากบอกแกฝากแต่ละปีแล้วฝากมาเรื่อยเช้าเย็นนั่นนะพวกเราจะได้พ้นความทุกข์ยากเนาะบางคนพระสงฆ์รู้อะไรที่ดีก็อยากบอกนั่นนะรู้ที่ไม่ดีแล้วก็ไม่อยากจะมาบอกมาสอนใช่ไหมไอ้พวกคุณใสคุณนรกนั่นนะตายไปแล้วไปเป็นเปรตนะไอ้พวกเนี้ยเราไม่อยากว่าใครอะเนาะกลัวเราไม่ได้ไปเล่นก็ของเวทมนต์คาถาอะไรยังกลัวเลยกลัวนั่นน่ะถ้ามันหลุดออกไปได้ก็ดีหลุดไม่ได้ปวดนั่นน่ะปวดมันเจ็บที่คนเล่าให้ฟังนั่นน่ะนายโยมเนาะพายังไม่มาจนมาแล้วมั้งลาก่อนนายโยมนะก็ขอให้ได้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ให้ตามปากคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเนาะที่ท่านอธิษฐานเอาไว้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จให้สมความปรารถนาปีเก่าปีใหม่แล้วก็นี่แหละเราเป็นผู้ฉลาดเราเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ดีกว่านั่นเราให้ทานรักษาศีลมันไม่หมดนะเล่นการพนันนี่มันหมดเนาะนั่นกินเหล้าหมดครอบครัวไฟไหม้บ้านนะเห็นไหมมันจุดไฟเผาบ้านเลยหาเมียไม่เจอ เห็นไหมปัทวงจุดไฟเห็นไหมสารพัดมนุษย์ทำได้นั่นนะขอมีความสุขความเจริญขอให้ผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่นะขอให้ได้มรรคผลในชาตินี้เถิด